สำหรับ Open Tech Insight วันนี้นะคะหลายๆท่านสงสัยว่า Open Tech เนี่ยคืออะไรนะคะง่ายๆสั้นๆมันก็คือ Technology Knowledge Sharing Platform นะคะซึ่ง Inspire โดยพวกเราชาว TCC Technology นะคะพวกเราก็มีได้ตระหนักเห็นว่าโลกในวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะในมุมของธุรกิจหรือว่าในมุมของเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงได้ช่วยกันพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เพื่อที่จะมุ่งสร้างlearning society นะคะแล้วก็รวมถึงยกระดับดิจิทัลให้กับบริษัทในองค์กรของเรานะคะแล้วก็ต้องการที่จะ extend benefit สู่ public ด้วยเพื่อให้เกิดเป็น sustainable community ดังนั้นจึงได้มีกิจกรรมอย่างเช่นในวันนี้ขึ้นนะคะและวันนี้นะคะจะขออนุญาตเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเป็นสมาชิก Open Tech ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปวิสิตในแพลตฟอร์มของเราสำหรับวันนี้นะคะเทคโนโลยีที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็เขาบอกว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกนะคะนั่นก็คือเรื่องของบล็อกเชนนะคะมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงหรือไม่อันนี้ต้องติดตามชมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากบริษัทไอโคล่านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการ adopt ใช้บล็อกเชนแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงลึกในรายละเอียดในสไลด์ต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มาในวันนี้ก็คงสงสัยเหมือนกันว่าแล้วบล็อกเชนมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราเราไม่ได้เป็น IT แล้วทำไมเราต้องสนใจเรื่องบล็อกเชนด้วยใช่ไหมคะจากสถิติที่บริษัทชั้นนำในโลกเนี่ยนะคะคาดการไว้ก็คือเรื่องราวของบล็อกเชนเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนในวงการ IT หรือว่าเราจะเป็นในวงการการเงินหรือว่าจะเป็น business ไหนๆเนี่ยก็จะต้องสนใจเรื่องบล็อกเชนเพราะว่ามันจะเป็นคำถามที่มันจะเข้ามาถามเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนถามเราถึงเรื่องบล็อกเชนแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆมีคนถามเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้ววันที่เขาถามเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจบ้างใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรนะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อ 10-20 ปีเนี่ยที่ผ่านมามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคุ้นเคยเลยแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปไหนเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะปรากฏการณ์เช่นนี้มันจะเป็นสิ่งที่เขาพิจิตรว่ามันจะเกิดขึ้นกับบล็อกเชนค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเป็น Top 5 นะคะ Influential Technology ใน FinTech World นะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลจาก Crypto Asset Revolution Class นะคะนี่กล่าวโดยคุณกรณ์ จาติกาวนิชนะคะบอกว่า Top 5 ของ Influential Technology เนี่ยมันประกอบด้วย 5 อย่างนี้นะคะแต่ 2 ในนั้นเนี่ยมันก็คือ Cryptocurrency แล้วก็ Blockchain ค่ะเราขออนุญาตพูดถึงคลาสนี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยบริษัทได้ส่งเราไปจอยคลาสนี้นะคะที่เรียกชื่อว่า Crypto Asset Revolutionสิ่งที่เซอร์ไพรส์เวลาที่เราเข้าไป attend คลาสนี้ก็คือว่าคนที่เข้าไปจอยเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเป็นคนเก่งๆนะคะในหลากหลายวงการนะคะเริ่มตั้งแต่ regulator ตั้งแต่แบงก์ชาติกลต.สรรพากรวงการคุณหมอนะคะโรงพยาบาลนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ยังมีเจ้าของธุรกิจผู้บริหาร CEO CTO CFO CRO นะคะรวมถึง Director Vice President มีหลายระดับมากๆรวมถึงไปถึงอาจารย์แล้วก็ Fresh Graduate นะคะจะเห็นได้ว่า Range ของอายุเนี่ย Vary ตั้งแต่25จนถึง70สิ่งที่เราพบก็คือว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะและทุกคนที่มา attend class เนี้ยจะพบว่าเขาต้องการที่จะมารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเข้าใจเนี่ยมันสามารถที่จะ add value ให้กับธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างนะคะและวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะ สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็นสตอรี่ของ3ตัวละครนะคะเป็นเรื่องของ3พี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียจากสปีกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะคือดร.สันติธานนะคะก็เคยพูดไว้ว่าทั้ง3ตัวนี้มันมีฉายาอยู่นะคะตัวแรกเนี่ยก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีฉายาว่า Big Brother นะคะพี่ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็คือ ICO นะคะ ICO เนี่ยมีฉายาว่า Bad Boy นะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะเป็น Blockchain ฉายาของมันคือ Super Girl นะคะหลายคนสงสัยว่าคริปโตเคอเรนซีมันคืออะไรคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็คือดิจิทัลเคอเรนซีนะคะที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือ medium of exchange ถ้านึกถึงโลกในปัจจุบันเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้อง exchange เงินใช่ไหมคะเงินบาทเป็น US เงินเป็นอะไรก็จะทำนองเดียวกันแต่อันนี้มันจะอยู่ในโลกของ virtual world นะคะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสด้วยคริปโตกราฟีมันจึงได้มีความ security สูงนะคะแล้วก็มันได้ถูก develop บนเทคโนโลยีที่ชื่อว่า blockchain นะคะเมื่อเราพูดถึงคริปโตเคอเรนซีหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่ค่อยอยากบอกใครอะว่าเรามีคริปโตเคอเรนซีอยู่ในมือนะคะอันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าทำไมนะคะมันเป็นในชีวิตจริงแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันน่าสงสารนะคะเพราะว่ามันจะมีข่าวแย่ๆมีตั้งแต่สแกม Ponzi Scheme มีการแฮกนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกแม้กระทั่งอีลอนมัสก์เขายังโดนเลยเอารูปไปนะคะเอาไปใช้ทำไรเอาไปออกเฟกนิวส์ว่าเขาอะกำลังจะควิตจาก Tesla แล้วก็จะไปจอย Bitcoin Tech Startup นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ Ponzi Scheme หรือแชร์ลูกโซ่วันนี้มันมีวิวัฒนาการบนคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะและภาพทางด้านล่างนะคะก็จะเห็นภาพที่ออกมาขอโทษนะคะก็จะเป็นการแฮกคริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์เชนจ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเหวี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดมากๆเลยสำหรับนักเก็งกำไรนะคะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเก็งกำไรมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงดังนั้นเราก็จะเห็นพวก regulator จะออกมาเตือนอยู่เนืองๆนะคะว่าระมัดระวังคริปโตเคอเรนซีมันก็เลยทำให้ perception ของคนที่มีต่อคริปโตเคอเรนซีเป็น negative นะคะแล้วก็ doubt ในศักยภาพของคริปโตเคอเรนซีทีนี้มาดูว่าเหรียญทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมี2ด้านเสมอนะคะนั่นคือด้านที่เป็น negative มาดูด้านที่ positive กันบ้างนะคะก็จะมีกลุ่มที่ favor คริปโตเคอเรนซีบางคนเนี่ยเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนนะคะแล้วมีอิทธิพลในเรื่องของระบบการเงินบางคนเชื่อกระทั่งว่าคริปโตเคอเรนซีมันอาจจะมาเป็นเงินได้ในอนาคตนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นจริงหรือไม่เราก็ต้องติดตามกันดูนะคะแต่ที่แน่ๆก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเงินที่เราใช้กันอยู่และเป็นธนบัตรน่ะอีกไม่นานก็อาจจะค่อยๆลดลงนะคะเราก็จะ move towards cashless society เข้าไปมากขึ้นนะคะวันนี้กลับมาดูที่คริปโตเคอเรนซีนะคะว่าในด้านบวกของมันเนี่ยมันมีเป็นเพราะอะไรมันถึงยังคงความป๊อปปูล่าอย่างแรกก็คือเรื่องของดีมานด์นะคะมันมีดีมานด์จาก3ส่วนแรกเนี่ยเป็นดีมานด์จาก Investor Speculator แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นดีมานด์จากการโอนเงินระหว่างประเทศส่วนที่3จะเป็นดีมานด์ที่เกิดจากคริปโตเคอเรนซีเห็นป้ายแล้วโอเคเป็นดีมานด์ที่เกิดจาก fundraising นะคะที่เกิดจาก process ของ ICO นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นใน security ของ blockchain technology ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคริปโตเคอเรนซีจะเห็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นตัว B อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือ Bitcoin เวลาที่เราพูดถึง Bitcoin เนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่า Bitcoin กับ blockchain เนี่ยเป็นตัวเดียวกันแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บิตคอยน์เนี่ยเป็น first application นะคะที่ build บน blockchain เป็น permissionless cryptocurrency นะคะเวลาที่เราพูดถึง blockchain เนี่ยBitcoin เนี่ยนะคะก็จะต้องพูดถึงซาโตชินากาโมโตะนะคะซึ่งไม่ได้หมายถึงผู้ชายทางด้านขวามือนะคะคนนี้เขาชื่อซาโตชินากาโมโตะเหมือนกันแต่ว่าคนที่เรากำลังจะพูดถึงคือคนทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นคนหรือว่ากลุ่มคนนิรนามนะคะที่เป็นคนอินเวนต์บิตคอยขึ้นมานะคะเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วนะคะเขาออกมาพร้อมกับการรีลิสในลักษณะของ Open Source นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้มีการพัฒนามากมายในวงการนี้นะคะแล้วก็ออกมาพร้อมกับ White Paper นะคะที่ชื่อว่า Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System ทีนี้ตัว Cryptocurrency เนี่ยมันมีเป็นพันๆตัวนะคะแต่ว่าตัวที่มี Market Cap สูงๆแล้วก็ popular มากๆก็คือตัวที่เมื่อกี้เราพูดถึงคือ Bitcoin แล้วมันยังมี Alternative Coin อื่นๆนะคะที่เราเรียกว่า Altcoin ยกตัวอย่างเช่น Ethereum Litecoin นะคะเวลาที่เราพูดถึง Ethereum มันสามารถจะหมายถึงได้2อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเหรียญ นะคะที่มีการซื้อขายกันอยู่ในตลาด Cryptocurrency Exchange หรืออาจจะหมายถึง Ethereum ที่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งเราสามารถจะ build application ที่เป็น decentralized application on top ของแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะแล้วนอกจาก Ethereum เนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งนะคะที่จะขอยกตัวอย่างคือ Litecoin ซึ่ง invent โดย Google Engineer เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ Bitcoin นะคะเนื่องจากว่ามัน faster แล้วก็ more effective cost effective นะคะคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราได้มาจากไหนบ้างจะได้มาจาก2ทางนะคะก็คือสายเทรดกับสายขุดอันแรกก็คือ Cryptocurrency Trading ก็คือสามารถซื้อขายได้จากตลาด Cryptocurrency Exchange นะคะหรือว่าจะสามารถกดได้จาก Crypto ATM ซึ่งในโลกเราเนี่ยมี Crypto ATM อยู่ประมาณ 4,000 กว่าเครื่องนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ US นะคะทีนี้นอกเหนือจากการได้มาจากการเทรดแล้วเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือได้มาจากการขุดนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน miner นะคะคือนักขุดเหมืองนะคะทำการ mining ก็คือไปขุดเหมือง mining คืออะไรมันก็คือ operation ในการ solve ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มันซับซ้อนมากๆนะคะแล้วก็คนที่ solve ได้เร็วนะคะก็จะได้ reward เป็น cryptocurrency เป็นทางหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการ verify นะคะแล้วก็คนที่จะทำ mining ได้เนี่ยก็จะต้องมี computing power ที่สูงนะคะก็อาจจะต้องมีเครื่องอย่างเช่นเป็น GPU เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามี cryptocurrency เราจะเก็บเอาไว้ที่ไหนได้บ้างนะคะเราก็จะสามารถเก็บฝากไว้ที่ exchange hosted ไว้หรือว่าไว้ที่ตัวเราเองก็คือ personal wallet ของคริปโตจะต่างกับที่เราใช้อยู่อย่างเช่น Rabbit หรือว่า True Wallet อะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยภายในมันก็จะเป็นเงินบาทแต่ว่าถ้า Crypto Wallet ข้างในมันจะเป็น Cryptocurrency ค่ะทริคก็คือว่าถ้าเกิดเรามี wallet แบบนี้ตัวที่เป็น private key เราห้าม release ให้ใครทราบนะคะเราสามารถที่จะบอกได้แค่ว่า public key คืออะไรนะคะมีตัวอย่างนะคะว่าบางองค์กรเนี่ยมีการ accept cryptocurrency นะคะก็อย่างเช่น Big Camera ที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่า Microsoft Subway เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่ฉายให้กับผู้นำระดับโลกนะคะฉายใน conference นะคะ G20 Summit นะคะจะเห็นได้ว่ามีสีสันที่แตกต่างกันอันนี้บอกถึงเลเวลของ legality ของ cryptocurrency ในโลกนะคะอย่างเช่นคราวนี้ยกตัวอย่างอย่างประเทศจีนเนี้ยมีการแบนคริปโตเคอเรนซีในขณะที่ประเทศอย่าง US UK แคนาดาเรื่องคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องที่อยู่ถูกกฎหมายนะคะคราวนี้มาดูภาพนี้บ้างนะคะภาพนี้เนี่ยจะบอกถึงว่ากลับมาที่บ้านเรานะคะเรกูเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็อย่างเช่นแบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาติกลตปปงสรรพากรนะคะจะขออนุญาตพูดถึงแบงก์ชาติในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นจะมีการออกจดหมายเวียนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากแบงก์พาณิชย์ว่าไม่ให้เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจประเภทคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าในเวลาต่อมาก็ได้มีการผ่อนปลนนะคะให้ subsidiary สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างนี้ได้แต่ว่าต้อง approve โดยแบงก์ชาตินะคะลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการผ่านพระราชกำหนดอยู่2ฉบับนะคะที่สำคัญก็คือที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset Business แล้วก็เกี่ยวกับ Tax ที่มัน relate กันนะคะขออนุญาตพูดนิดนึงว่า Digital Asset เนี่ยมันประกอบด้วย2 ส่วนคือ Cryptocurrency กับ Digital Token นะคะทั้ง2 อย่างเนี่ยมันมีความเหมือนกันแล้วก็มีความแตกต่างกันความเหมือนก็คือ Cryptocurrency เนี่ยกับ Digital Token เนี่ยมันเป็น Electronic Data Unit ซึ่ง create บน Network เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Cryptocurrency เนี่ย Purpose ของมันเนี่ยก็คือเพื่อเป็น Medium of Exchange นะคะแต่ว่า Digital Token มันจะประกอบด้วยหลายอย่างยกตัวอย่างเช่น Investment Token Utility Token แล้วก็ Token ที่ออกจาก Process ของ ICO นะคะยกตัวอย่างเช่น Investment Token นะคะมันเป็น Purpose เนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการลงทุนแต่ขณะที่ Utility Token เนี่ยจะบอกถึงสิทธิ์ที่ในการใช้สินค้าแล้วก็บริการนะคะคราวนี้มาพูดถึงน้องนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงพี่ใหญ่ไปแล้วนะคะที่มีการพัฒนาก่อนเพื่อนเลยในบล็อกเชนนะคะคราวนี้เรามาพูดถึง Bad Boy กันบ้างก็คือ ICO ย่อมาจาก Initial Coin Offering นะคะซึ่งสำหรับตัว Initial Coin Offering เนี่ยมันเป็นวิธีในการ raise fund อย่างหนึ่งนะคะเป็น fundraising mechanism อย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่ามันเป็น crowdfunding บน cryptocurrency ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาบน blockchain technology เหมือนกันนะคะสาเหตุที่เราเรียกว่า bad boy เนี่ยเป็นเพราะว่าregulator ก็พยายามจะทำ bad boy ให้เป็น good boy นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการ discuss กันต่อไปใน session ต่อไปที่เรียกว่า ICO blockchain talk นะคะตัวที่ 3 ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือบล็อกเชนหรือว่า Super Girl นั่นเองนะคะสำหรับบล็อกเชนเนี่ยเป็นตัวที่มันมีพลังSuper Power ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีฉายาว่า Super Girl ในโลกวันนี้ในโลกความจริงของเราเนี่ยให้ดูทางด้านซ้ายมือนะคะเราอยู่ในโลกของ Centralized System ก็คือว่าอย่างเราไม่เชื่อใจกันนะอย่างสมมติว่าเราอยากจะโอนเงินให้เพื่อนเราไม่โอนเลยทันทีเราต้องหาพยานก่อนนะคะต้องมีตัวกลางอย่างเช่นแบงค์เนี่ยต้องมาช่วยเราแล้วนะคะสมมติโอนไปแบงค์จะเป็นคนหักใช่ไหมคะโอนมาแบงค์เป็นคนบวกเลดเจอร์นี่อยู่ที่ศูนย์กลางที่เดียวนะคะแต่ขณะที่โลกของบล็อกเชนมันไม่เหมือนกันบล็อกเชนมันก็คือ distributed ledger technology มันคือการกระจายเลดเจอร์ออกไปนะคะเลดเจอร์มันจะกระจายอยู่ทั่วเน็ตเวิร์กซึ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับใยแมงมุมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิด transparency มากขึ้นเพราะว่ามันมีการช่วยกันในการ verify แล้วทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะขวามือสุดของทุกท่านนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นหนังสือที่น่าอ่านชื่อ Blockchain Revolution โดย Don and Alex Tapscott นะคะซึ่งตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านเข้าไปอ่านเพราะว่ามันจะบอกถึงโลกที่มันจะเกิดขึ้นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกของบล็อกเชนแล้วก็พูดถึงว่าความสามารถในการให้เกิด peer to peer transaction โดยที่ไม่ต้องมีคนกลางนะคะ benefit นอกจากในเรื่องของ distributed แล้วเนี่ยมันก็ยังมี benefit เด่นๆอย่างอื่นอีกนะคะยกตัวอย่างเช่น programmable เราสามารถที่จะกำหนด condition ได้อย่างเช่นเราจะไม่โอนเงินทันทีให้เพื่อนแต่ว่าเราจะโอนก็ต่อเมื่อเขา perform บางอย่างนะคะมันเหมือนกับในภาษาโปรแกรมที่แบบ if then else อะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะกำหนดได้ในโปรแกรม on top ของ blockchain และนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีคุณลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า immutable นะคะก็คือวันที่เรา record เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้และในเรื่องของ security ในระบบ blockchain เนี่ยมันจะสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดจะแฮกบล็อกเชนนะคะก็จะต้องแฮกพร้อมๆกันทุกเครื่องนะคะในเครือข่ายตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในเน็ตเวิร์กเป็นล้านเครื่องอยู่ต้องแฮกพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งมันยากมากๆนะคะแล้วยิ่งเน็ตเวิร์กใหญ่เท่าไหร่ Security ก็ยิ่งมีสูงมากเท่านั้นนะคะ คราวนี้มาพูดถึงบล็อกเชนเนี่ยเราจะผ่าน disruptive computing paradigm มาหลายยุคหลายสมัยมากตั้งแต่ mainframe มาเป็น PC มาเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเป็นโซเชียลมีเดียแล้ววันนี้คือบล็อกเชนถือว่าเป็น the fifth disruptive computing paradigm นะคะบางคนสงสัยว่าแล้วอินเทอร์เน็ตมันต่างกับบล็อกเชนยังไงนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันรันบน TCP/IP ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่เคยสนใจว่ามันจะรันบนอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นเสมือน first layer ของอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันคือ Internet of Information ในขณะที่บล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็น second layer ของอินเทอร์เน็ตก็คือ Internet of Value นะคะตรงนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นสมมุติว่าในยุคของ Information เนี่ยเราต้องการ distribute Information ได้เร็วที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อินเทอร์เน็ตทำได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเป็นบล็อกเชนนะคะมันจะช่วยทำให้เราสามารถ deliver information เป็น value ได้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะมี discuss เพิ่มเติมนะคะในพาร์ทของ blockchain talk ค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก white paper นะคะที่ชื่อว่า blockchain powering internet of value นะคะจะบอกถึง strategy ขององค์กรที่หลายๆคนสงสัยว่าแล้วองค์กรจะสามารถทำยังไงได้บ้างกับ blockchain นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆบริษัทนี่คือสิ่งที่เขาทำกันนะคะบางบริษัทเขาก็จะเลือกที่จะ invest ลงไปในบริษัทที่ทำบล็อกเชนบางบริษัทก็จะสร้าง capability ในองค์กรเองและบางบริษัทก็จะทำโดยเป็น partnership กับคนที่ทำบล็อกเชนค่ะจะเห็นได้ว่า Supergirl ของเราเนี่ย attractive มากๆเลยนะคะเป็นดึงดูดพวก Giant เข้ามาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon Google Facebook นะคะทุกคนต่างสนใจบล็อกเชนแม้กระทั่ง Ant Financial ซึ่งอยู่ในประเทศจีนเขามีการแบนเขาแบนคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าเขาเฟเวอร์บล็อกเชนนะคะอย่าง IBM นะคะวันนี้เราก็มีเรียนเชิญผู้บริหารจากทาง IBM มาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาจอยแล้วก็เล่าให้เราฟังเพิ่มเติม IBM เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะคะในโลกที่ใหญ่ที่ในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเขามีพาเทนต์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่กลับมาบ้านเราแล้วบ้านเราจะเห็นได้ว่าแบงก์ชาติก็มีขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ในเรื่องต่างๆนะคะแต่จะเห็นได้ว่าเขามีการแอพพลายเอาคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโครงการอินทนนท์นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นอะไรก็คือเขาเรียกว่า CBDC นะคะก็คือ Central Bank Digital Currency มันเป็นเทรนด์ที่มันเกิดกับหลายๆประเทศในโลกนะคะก็คือการที่แบงก์ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มเอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาแอพพลายนะคะเขาแอพพลายยังไงเขาใช้กับ transaction แบบ B2B ในการทดลองกับพวก interbank settlement นะคะระหว่างธนาคารซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เป็นบัตรเน็ตใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ในแบงก์ชาติก็จะมีโปรเจกต์อย่างอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะมีสปีกเกอร์ท่านต่อๆไปเนี่ยจะมีการพูดถึงนะคะในโปรเจกต์อย่างเช่นของเรื่องของ Thailand Blockchain Community Initiative นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบอนนะคะก็คือ DLT Scriptless Bond ค่ะแล้วนอกเหนือจากแบงก์ชาติแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็มีการ adopt ใช้บล็อกเชนเหมือนกันตัวอย่างเช่นปุณใหญ่นะคะที่ปุณใหญ่ทำกับ Digital Venture นะคะจะเป็นลักษณะของเขาเรียก procurement to pay ก็คือปกติเนี่ยโปรเซสจากการจัดซื้อจัดจ้างจนกระทั่งจ่ายตังค์เนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนอะแต่ว่าจากการที่เขาเอาบล็อกเชนมา apply เนี่ยมันจะลดเวลาเหลือประมาณ6 วันนะคะอันนี้ก็อยู่ใน process ของการส่วนใหญ่จะอยู่ใน process ของการ testing นะคะแล้วก็ develop แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์อย่างเช่นแสนสิริจับมือกับบางจากนะคะก็จะเป็น peer to peer นะคะในเรื่องของ energy แล้วก็อย่าง SCB จับมือกับ Ripple เพื่อที่จะโอนเงินเป็น transaction ระหว่างประเทศโอนเงินจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นนะคะก็จะลดเวลาจาก1 วันก็จะเหลือประมาณสัก20 นาทีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้เป็นไอเดียนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3 พี่น้องนะคะที่เรามาเล่าให้ฟังแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นไอเดียมากขึ้น แต่ภายในเวลาแบบ20-30 นาทีเนี่ยมันยากมากที่จะ cover ทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนทุกท่านว่าเรื่องราวที่เราได้ไปเรียนรู้มาจากคลาส Crypto Asset Revolution เนี่ยเราได้มีการบันทึกไว้นะคะบนแพลตฟอร์มของเรานะคะโดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์ดร.การดีด้วยนะคะที่ช่วยรีวิวอาร์ติเคิลให้เราแล้วก็ยังอนุญาตให้เราโฮสต์บนแพลตฟอร์มของเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเป็นออกอาร์ติเคิลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ได้รับการรีวิวจากคุณจอห์นบิกเกลนะคะเป็น native speaker เพราะฉะนั้นภาษาก็น่าจะถูกต้องดีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีถ้าเกิดบางท่านไม่อยากจะอ่านแต่ว่าเป็นคนชอบดูสามารถดูวิดีโอได้นะคะก็จะเป็น perspective ที่แตกต่างกันจาก3ท่านนะคะจากมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรณ์ จาติกวณิชนะคะแล้วก็เป็นมุมมองของอาจารย์อ้อดร.กันดี เลียวไพโรจน์นะคะซึ่งเป็น ICO expert นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นมุมมองของทางด้านฟินเทคนะคะอย่างคุณโอปอนินทิตานะคะอยากให้ติดตามชมที่ www.open-tech.tec.tech นะคะ .com ค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่หลายๆท่านรอคอยนะคะวันนี้เรามีสปีกเกอร์ที่ข้ามวอร์ดในวงการบล็อกเชนนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยถือเป็นท็อปฟิวเจอริสต์อินไทยแลนด์เลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญ CEO และ Co-founder บริษัทไอโคล่าอาจารย์อ้อดร.การดี เลียวไพโรจน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และลำดับที่2นะคะเช่นนะคะ CEO และ Co-founder จาก Bitcup ค่ะคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาค่ะเล่นเชิญค่ะท็อปนั่งตรงกลางเลยจ้ะสักครู่นะจ๊ะตอนนี้สปีกเกอร์ทั้งสองท่านพร้อมนะคะเหมือนเอามาจะให้เราทำอะไรคะพิชหรือตอบคำถามแข่งกันด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะยิงแบบรัวๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยฝากคำถามมาค่อนข้างเยอะนะคะคำถามแรกเลยดีกว่าอยากจะทราบว่าอยากให้ทั้งสองท่านเล่าแบ็กกราวด์แล้วก็เล่าถึงบริษัทที่ทั้งสองท่านทำอยู่นะคะที่มีชื่อเก๋ๆว่าไอโคล่ากับบิตคัพเนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย experience แรกที่ได้พบกับ Bitcoin เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อท็อปจิรายุทธนะครับก็อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนมา5 ปีแล้วนะครับเจอ Bitcoin ตอนที่จบใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นผมจบเศรษฐศาสตร์มาปุ๊บผมก็ไปทำงานเป็น IB Investment Banker ที่เซี่ยงไฮ้ครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมไปเจอ Bitcoin ตอนปี 2013 ตอนนั้น Bitcoin มันก็ขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์ก็เลยเริ่มสนใจก็เลยเข้าไปศึกษาเพิ่มไปอ่าน article จาก Mark Anderson Mark Anderson คือคนที่เปลี่ยนแปลงโลกมาก่อนในยุคอินเทอร์เน็ตครับเขาจะมีมุมมองไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเขาจะเห็นถึงมุมมองของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยก่อนชาวบ้านทั่วไปกันผมโชคดีที่ได้ไปอ่าน article เขาก็เลยได้เห็นมุมมองเขาก็เลยเริ่ม convince ตั้งแต่ตอนนั้นว่าเนี่ยอันนี้มันคือตัวถัดไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกพอทำงานได้สัก 2-3 เดือนผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นช่วงค้นหาตัวเองจบใหม่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ย IB corporate world เนี่ยไม่เหมาะกับเราไม่ชอบทำงาน corporate job นะครับก็เลยลาออกมาแล้วก็เปิดเป็น startup อันแรกที่ชื่อว่า coin.co.th นะครับซึ่งเป็น bitcoin wallet เบอร์ 1ในเมืองไทยนะครับตอนปี 2013 ตอนเปิดตอนต้นปี 2014 เนี่ยเปิดบริษัทไปได้ไม่นานเนี่ยตอนนั้นแบงก์ชาติก็ออกมาประกาศว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับ bitcoin ออกจดหมายไปเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้มันไม่ถือว่าเป็น legal tender นะครับอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมครับซื้อขายยาฟอกเงินตอนนั้นพ่อแม่ก็เครียดมากนะครับส่งลูกเรียนถึงออกซฟอร์ดนะครับแทนที่จะไปหางานทำเงินเดือนสูงๆนะครับมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้เป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับไม่รู้จักว่าสตาร์ทอัพคืออะไรในยุคนั้นนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ชั้นลอยครับเปิดบริษัทจากคนเดียวก็ค่อยโตมาเรื่อยๆก็ผ่านมาหลายคริสิสนะครับหลังจากนั้นก็ปปงก็เรียกตัวไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็สัมภากรนะครับก็ไปหลายมามีติ้งแล้วครับก็ผ่านคริสิสจนสุดท้ายทีมก็โตไปประมาณ100 กว่าคนนะครับก็ exit ออกมาตอนปี 2016 แล้วตอนนี้ก็มาเปิดกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า BitCup ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งใน3บริษัทที่ได้ Exchange License อาทิตย์นี้ครับที่กลต.ประกาศออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ที่คนสามารถซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกเรานะครับอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณท็อปด้วยนะคะได้ประกาศจากครม.เมื่อสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็สำหรับดิฉันก็การดีเลียวไพโรจน์นะคะเมื่อก่อนเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะที่ซีอาเซียนก่อนหน้านั้นเป็นอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่ทำมาโดยตลอดก็คือเป็น researchers นะคะเป็น analyst ในเรื่องของ future foresightหลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบล็อกเชนหรือว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เลือกมาทำตอนนี้เนี่ยเป็นมาจากความเชื่อมั่นจากงานวิจัยของตัวเองด้วยซ้ำไปว่าอีกหน่อยในเรื่องของ cashless society การมี representation ของ value ที่แตกต่างไปจากปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงก่อนเราเกษียณเปลี่ยนแปลงก่อนเราตายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยมั่นใจว่าถ้าเราไม่ shift หรือ exit จาก career ตัวเองที่รู้สึกดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก็ดีเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ก็ดีเราคงไม่มีโอกาสที่ exit อีกแล้วจากนั้นก็คือ exit แล้วก็มาให้ความสนใจในเรื่อง blockchain มาตั้งแต่หนังสือของ Tab Gods ออกมานะคะคุณส้มบอกเป็นหนังสือที่น่าอ่านดิฉันบอกว่าน่าอ่านนะถ้าคุณมีความอดทนเพราะดิฉันอ่านตั้งแต่วัน publish ครั้งแรกเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านยากมากแต่ถ้าจะแนะนำให้ไปดู TED Talk ของคนที่เขียนนะคะจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะนะคะแล้วก็ศึกษามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอมาถึงแล้วก็คือรู้จัก Bitcoin ในคือ early days มากๆตั้งแต่ว่าไปงานคอนเฟอเรนซ์ที่ Harvard ก็มีเพื่อนนะคะมานั่งคุยเรื่อง Bitcoin ทำงานเรื่อง Bitcoin อยู่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นมันประมาณ$14 $14 นะคะแล้วมันขึ้นไป 20,000 ตอนนี้เหลือ 3,000 ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันแปลกว่ะอะไรว่ามันคุยกับบิตคอยน์ได้ you sounds like เหมือนกับเป็น MLM อะไรบางอย่างเราก็แบบมีความประหลาดใจก็เลยมาศึกษานะคะก็เลยมาจับมือกับต้องใช้คำว่า IB Veterans นะคะคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่สิงคโปร์ที่เราเคยทำงานด้วยกันจาก Accelerator จาก VC ก็ดีมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่จะเป็นที่เราจะสร้างโอกาสใหม่ๆในการระดมทุนที่ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแบบเดิมๆอย่างเช่นแบงก์โลนนะคะ VC ที่ต้องเสียความเป็นเจ้าของหรือว่า IPO ที่มีกระบวนการทั้งแพงและระยะยาวและใช้เวลานานเราเห็นประเด็นของประโยชน์ของ ICO ที่เป็นไฮบริดของ crowdfunding blockchain และ cryptocurrency ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็น veteran ใน startup ecosystem แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนที่ push ให้มันเกิด policy ที่ดีหรือ track ที่ดีสำหรับ finance innovation หรือ fintech ที่เรากำลังพูดถึงในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านสิ่งที่เหมือนกันก็คือเห็น opportunity ในตลาดนี้นะคะทีนี้เนี่ยคำถามที่2ค่ะจะขอไปที่อาจารย์อ้อก่อนนะคะจะขออนุญาตถามถึงเรื่อง Bad Boy นะคะว่าอย่าง ICO เนี่ยมันแตกต่างจาก IPO ยังไงต่างจาก traditional way ยังไงบ้างค่ะถ้าอ้อจะตอบสั้นๆจริงๆแล้วคำตอบเนี้ยถ้าเกิดอ้อตอบเมื่อปีที่แล้วกับวันนี้คำตอบจะต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่โดยสาระสำคัญก็คือว่าเรากำลังพูดถึง IPO ที่ทุกคนรู้จักกันดีการระดมทุนนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของบริษัทอย่างเราที่ต้องเสียออกไปกับการได้มาซึ่งเงินทุนนะคะก็คือเสียความเป็นเจ้าของคือเสียหุ้นออกไปอันนี้ก็เป็นอาการในลักษณะเดียวกันกับ VC แต่ต้องเรียนก่อนนะคะเราต้องปรับฐานความเข้าใจตรงกันก่อนว่า ICO ไม่ได้มีความตั้งใจที่มาทดแทนหรือแทนที่ IPOแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็น mezzanine funding ที่เราจะสามารถทำได้ก่อนที่จะเข้าสู่ IPO นั่นเองเพราะว่าเวลาคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อะไรก็ดี Startup หรือ listed company corporate ขนาดใหญ่เขาก็เห็นว่า IPO ก็ยังเป็นเวในการ exit นะคะแต่ที่มันจะต่างกันก็คือว่าเราเนี่ยจะใช้ในแนวคิดของการที่ไม่ได้เสียความเป็นเจ้าของแต่มีอะไรบางอย่างที่จะให้คนที่ร่วมลงทุนกับเราในทางชื่อกฎหมายกลต.เขาถึงใช้คำว่า investment participationไม่ใช่ investors นะคะ investment participation คือการมีส่วนร่วมในการลงทุนสร้างอะไรบางอย่างโดยสิ่งที่ได้กลับคืนไปแทนที่จะเป็นหุ้นหรือความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ project นั้นๆของทางธุรกิจท่านจะเห็นว่าการทำ IPO เนี่ยคือเราระดมทุนแล้วก็แลกด้วยหุ้นของบริษัทแต่ ICO ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการระดมทุนแลกด้วยสิทธิ์ของ project เห็นความต่างไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อแทนที่กันแต่มันจะเกิดมาเพื่อเป็นบันไดก่อนที่จะไปถึง IPO เสียเป็นส่วนใหญ่นะคะ ทีนี้นั่นคือความต่างที่ชัดเจนวันนี้เนี่ยจริงๆความต่างอีกอันหนึ่งคือว่าการเนื่องจากในเรื่องของ ICO Initial Coin Offering แรกเริ่มเดิมทีหรือส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะการที่เราจะเอาเงินไประดมทุนเราจะเอาผ่านคือเราแลกเป็นคริปโตเคอเรนซีหลักก่อนไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum นะคะหรืออื่นๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเคอเรนซีเหล่านี้เนี่ยมัน bounded คือมันสามารถที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกมันไม่จะเป็นต้องผ่านกระบวนการหลายท่านคงเคยจะโอนเงินไปต่างประเทศบางแบงก์ก็ต้องแคปเท่านั้นเท่านี้กว่าจะโอนล้านหนึ่งไปได้ก็จะต้องผ่าน KYC อะไรอุตลุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ currency แบบนี้ค่ะมันคืออย่างที่คุณส้มอธิบายเดี๋ยวน้องท็อปจะได้อธิบายต่อในเชิงเทคนิคได้ก็คือว่าเราสามารถ transfer ไปสู่ peer to peer ได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอามองถึง ICO ของประเทศไทยณ day one ที่เราเข้ามาแล้วต้องการจะผลักดันให้เกิดก็เพราะว่าเราไม่ได้มองที่จะมาแทนที่ตลาดหลักทรัพย์แต่เรามองว่านี่จะเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะทำให้เกิด foreign direct investment คือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศโดยที่จะมาจาก crowd หรือคนรายย่อยอะค่ะทั่วโลกที่จะสามารถจะช่วย SME ก็ดี medium size ก็ดีให้มันเติบโตขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่า opportunity มันเป็นระดับโลกแล้วนะคะในเรื่องของ ICO แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันมา complement ใช่ไหมคะ IPO ด้วยคำถามต่อไปขออนุญาตเรียนถามคุณท็อปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ blockchain platform นะคะมีหลายๆท่านเนี่ยพูดถึง Ethereum Stellar มันมีอะไรที่มันเด่นๆแล้วก็ข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะครับอย่าง Bitcoin เนี่ยมันเป็นบล็อกเชนตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่ามันเป็น Open Blockchain หรือเป็น Public Blockchain มันจะมีทั้งหมด3ชนิดหลักๆนะครับมีเป็น Public Blockchain Private Blockchain แล้วก็ Consortium Blockchain ระบบเปิดระบบปิดแล้วก็ Combine นะครับคล้ายๆกับ Internet Intranet แล้วก็ Extranet กับ20 ปีแรกเมื่อเทียบกับอินเทอร์เน็ตยุคแรกนะครับอย่าง Bitcoin เนี่ยมันเป็น Open Blockchain คือมันเป็น Permissionless Blockchain ทุกคนสามารถเข้ามา Participate ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอ Permission ใครไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ miner หรือ validator เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะครับหรือฝั่งของ user เองก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะครับ Ethereum เนี่ยมันก็มีทั้ง2ชนิดนะครับจะเป็นแบบ private ที่ใช้กันแค่ในองค์กรหรือจะเป็นแบบ public เป็น public blockchain ที่ให้คนเนี่ยสามารถสร้างเป็น run เป็น smart contract สร้างเป็น decentralized application ได้ใช่ไหมครับ Ripple XRP เนี่ยมันก็จะมีเป็น private กับ public เหมือนกันนะครับก็ต้องมันจะมีแล้วแต่ use case ของมันข้อดีข้อเสียเนี่ยอย่าง Bitcoin เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันแรกนะครับที่ให้มองว่ามันเป็นเหมือนกับ transactional protocol นะครับเป็นตัวการในการโอนถ่ายมูลค่าพอเรามี Ethereum blockchain ซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งนะผมเรียกว่าชนิดละกันนะครับเพราะตอนนี้มันมีหลาย blockchain มากอันที่2เนี่ยก็จะเป็น Ethereum เนี่ยให้มองง่ายๆว่าคือมันคือ generalized platform นะครับคำว่า generalized platform คืออะไรมันคือแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้เราเนี่ยสร้างอะไรขึ้นมาได้ง่ายมากๆนะครับอย่าง Facebook เนี่ยก็เป็น generalized platform ชนิดหนึ่งสำหรับคนไทยที่ทำการตลาดออนไลน์ไม่เป็นเราก็ไปเปิดกลุ่มใน Facebook โฆษณาผ่านกลุ่มผ่านแฟนเพจได้ง่ายมากๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี skill set เยอะขนาดนั้นนะครับหรือใครที่จะเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่เป็นเนี่ยก็ไปเปิดร้านใน Amazon ใน Lazada มันทำให้การเปิดร้านค้ามันง่ายมากมันเป็น generalized platform อีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น Ethereum เนี่ยมันก็เป็น generalized platform สำหรับ blockchain ถ้าใครอยากจะสร้าง blockchain ของตัวเองแต่ไม่ได้มี skill set เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับอยากจะสร้างเหรียญของตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ Ethereum ได้ในการสร้าง blockchain หรือสร้างเหรียญของตัวเองนะครับมันเป็น generalized platform ที่สามารถสร้างได้ง่ายมากๆนะครับเหมือนถ้าใครสร้างเว็บไซต์ไม่เป็นก็ไปใช้ WordPress ในการสร้างเว็บไซต์ WordPress ก็เป็น generalized platform อีกชนิดหนึ่งนะครับหลังจาก Ethereum มันเกิดมาเนี่ยตอนแรกถ้ายองมองย้อนกลับไปเนี่ยปีครึ่งที่แล้วเนี่ยโลกของเรามีแค่100 กว่า digital currency เองนะครับแต่พอ Ethereum ecosystem มันพร้อมเนี่ยมันทำให้เหรียญเนี่ยจำนวน digital currency มันพุ่งไปถึง 2,000 กว่า digital currency ภายในปีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า 90% กว่ามันโดนสร้างบน Ethereum หมดเลยมันทำได้ง่ายมากๆครับมันเปิดแฟนเพจบน Facebook แล้วนะครับหลายๆ project ในเมืองไทย ICO เนี่ยครับก็ใช้ Ethereum ในการสร้างเหรียญของตัวเองใช่ไหมครับทีนี้ Stellar เนี่ยเขาก็เปลี่ยน business model เมื่อกี้พูดถึง Stellar ด้วยใช่ไหมครับ Stellar ก็เปลี่ยน business model ผมจำได้ตอนเปิดบริษัทอันแรกใหม่ๆเนี่ยยังคุยกับ co-founder Stellar อยู่เลยเขาบินมาเมืองไทยตอนนั้นเขาให้ทุกคนฟรีนะครับทุกคนที่sign up ด้วยอีเมลเนี่ยเขาจะให้ Stellar ฟรีเลยยุคนั้นมันจำได้อยู่เลยตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยความจริงเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple นะครับแต่ทะเลาะกันนะครับco-founder ของ Ripple เนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บ position ของ Ripple เนี่ยของตัวเองได้เยอะเกินไปแต่อีกคนนึงที่ออกมาเปิด Stellar เขาบอกว่ามันควรจะมี distribution ที่แฟร์มันควรจะเป็น non-profit นะครับเลยสังเกตว่า Ripple กับ Stellar มันคล้ายกันมากแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้สำหรับเป็นการ non-profit โดยการให้คนโอนถ่ายมูลค่ากันฟรีด้วยซ้ำไป แต่สุดท้ายปีล่าสุดเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ย ICO มันบูมมาก Stellar ก็เลยเปลี่ยน business model กลายเป็นการทำสามารถทำ ICO บน Stellar ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆมันก็จะ evolve ไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วมันจะมีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 2,000 กว่าชนิดนะครับต้องสามารถเข้าไปศึกษาข้อดีข้อเสียของตลาดบล็อกเชนนะครับค่ะจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มต่างๆก็จะ evolve ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้คำถามต่อไปจะเป็นเรื่องของ stage ในการ development ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นปีที่เรียกว่าฝ่าฟันเลยนะคะในเรื่องของขออนุญาตเดินถามอาจารย์อ้อค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบดบอยของเราก็คือ ICO นะคะอยากทราบมุมมองของอาจารย์อ้อในเรื่องของ regulation นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะค่ะปีนี้เป็นไม่ใช่ปีนี้นะคะต้องเป็นปี2018เป็นปีที่สำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนผันต่างๆของ ICO landscape นะคะเราก็ได้พูดถึงแล้วก็มีการให้การศึกษาแล้วก็คือศึกษาด้วยกันนะคะระหว่าง regulators ก็ดีทางภาคเอกชนก็ดีและแน่นอน Thai FinTech Association ซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญนะคะในการให้เราได้มีข้อมูลใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ต้นปีที่แล้วเนี่ยเรามี ICO สัญชาติไทยแท้เกิดขึ้นในไทยอยู่โครงการหนึ่งชื่อว่า JFIN นะคะโดย JMart นั่นเองถ้าเกิดใครจะดูในตลาดหุ้นก็สามารถได้คือเขาเป็น listed company ที่ต้องการที่จะ launch a project of ICO ถือว่ามีความกล้าหาญมากในวันนั้นที่กฎหมายยังไม่มีความแน่นอนแต่ก็อยากจะเป็นคนที่ test the market ว่ามันจะไปรอดหรือไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะระยะทางผ่านมาการออกพรบทรัพย์สินดิจิทัลนะคะการที่เราเรียกว่าทรัพย์สินดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทมันก็มีนัยยะเหมือนกันพยายามที่จะไม่เรียกคริปโตเคอเรนซีเพราะเคอเรนซีถือเป็นเงินใช่ไหมคะหรือพยายามที่จะไม่เรียกว่าคริปโตแอสเซทเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นในแนวประเด็นด้วยเหมือนกันมาถึงวันนี้นะคะในเรื่องของ regulated area ของที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลก็คือexchange นะคะอย่างที่คุณท็อปก็ได้รับการ certify แล้วเรียบร้อยนะคะ2ก็คือ broker กับ dealer นะคะแล้วก็ในกระบวนการอันนี้คือหลักๆทีนี้กฎหมายที่นำโดยกลต.ก็ดีก็บอกว่าถ้าเราอยากจะออก ICO นะคะเราจะออกมั่วๆเหมือนในปี2017ที่ออกมากันตะพึดตะพือเลยคือ value สูงมากแต่ก็ภายในเวลาระยะเวลาเพียงปี1ปีก็เจ๊งกันอยู่ 97% เจ๊งนี่คือมีตั้งแต่ฟรอดตั้งแต่ต้นกับสำเร็จไม่ฟรอดแต่เจ๊งนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังในคำถามต่อไปก็ได้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็น analyst เพราะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเห็นเทรนด์แบบนั้นนี่ก็เลยเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ากติกาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกมานะคะจะบอกอะไรไว้หลวมแต่ในเรื่องของการทำ practical จริงๆของกลต.ก็ดีเนี่ยเข้มข้นมากนะคะเขากำลัง benchmark เอาเดี๋ยวฉันพูดง่ายๆก็ได้ว่าเป็นกระบวนการของ IB นะคะที่น้องท็อปได้ exit ออกมาเนี่ยกระบวนการของ IB หรือว่ากระบวนการ IPO with the tokens ท่านมองเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปในประเด็นเดิมก็คือว่าเราต้องการกระบวนการที่ต้นทุนต่ำรวดเร็วและตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพก็ดี medium size ก็ดีได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนในรูปแบบใหม่ได้แต่วันนี้กฎหมายที่มีความหวังดีของทางกลต.ก็ดีครม.ก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีด้วยความหวังดีว่ากลัวคิดว่าคนไทยโง่ตลอดเวลาว่ากลัวจะโดนหลอกเนี่ยนะคะว่าฉะนั้นก็คือติดประตูนั่นเลยเพราะฉะนั้นใครจะทำ ICO ข้อหนึ่งคุณต้องมีความพร้อมขนาดไหนพร้อมขนาดคุณที่จะเข้าตัวเองสู่ IPO ได้แต่ว่ามาอยู่ในโหมดของ blockchain หรือ tokenizationสิ่งที่ต้องใช้พร้อมขนาดไหนคุณต้องมีทั้ง lawyer auditor แล้วก็ everything คือทุกอย่างที่ IB ที่แบบที่ IPO พึงมีได้นะคะดิฉันอันนี้คือ development นะไม่ได้บ่นอะไรแต่สิ่งที่เราลืมกันไปว่าพอเราพูดถึง digital asset ก็ดี cryptocurrency ก็ดีวันนี้โลกนี้มันไม่มีขอบเขตแล้วอะค่ะมันไม่มี boundaryการที่คนไทยบริษัทไทยไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นสิงคโปร์เป็นที่อื่นแล้วทำ ICO ที่อื่นมันจึงเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ development ที่แท้จริงแล้วมี development ที่ดีมากนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ดิฉันเองก็สนับสนุนแล้วก็ชื่นชมความห้าวหาญของกลต.และของเรามาโดยตลอดว่าสามารถออกกฎหมายออกมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชมว่าเฮ้ยเราทำได้ดีเรามีบทบาทนำ แต่สุดท้ายเราก็คงจะต้องดู execution กันยาวๆค่ะว่าความหวังดีความเป็นกังวลความห่วงคนไทยมากถึงขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ย flourish หรือเติบโตได้อย่างที่เราฝันไว้หรือเปล่าดังนั้นเรื่องของบาลานซ์ก็มีความสำคัญนะคะที่จะเปลี่ยนจากแบดบอยเป็นกู๊ดบอยเนี่ยก็ต้องคิดหนักๆใช่ไหมคะเนาะคุณส้มเรียกมันแบดบอยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในทีมของดิฉันไม่ว่าจะเป็นคุณปรินก็ดีคุณต้นสนก็ดีเนี่ยนะคะที่คุณส้มได้พูดถึงเนี่ยเราก็ลองว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเฮ้ยแม่งเรากำลังจะเดทกันอยู่แล้วอะเรากำลังจะฟีเจอริ่งกันอยู่แล้วเอางั้นแบบทำแท้ง abortion มาเลยแล้วกันในขณะที่เราไม่รู้เลยผลผลิตที่มันออกมามันจะแย่หรือไม่หรือดีอะค่ะเรากำลังพูดถึงว่าการเป็นห่วงนะคะโดยที่อาจจะลืมไปว่าจริงๆเรื่องของ innovation ต้องการทดลองและ experiment ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามในมุมมองของคุณท็อปนะคะขออนุญาตทราบถึง stage ในการ development จากสเต็ปของ blockchain ตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่พี่ใหญ่ Big Brother ของเรามาเลยนะคะเชิญค่ะก็เดี๋ยวผมจะเล่าการพัฒนาคร่าวๆตั้งแต่5 ปีที่ผมอยู่มาแล้วกันนะครับตอนนี้ทั่วโลกนะครับมีประมาณ 2,000 กว่า Digital Currency แล้วนะครับแต่คนไทยจะรู้จักกันก็แค่ส่วนใหญ่ก็ Bitcoin Ethereum ใช่ไหมครับ Ether ซึ่ง Objective Phase แรกของการพัฒนาเนี่ยครับหรือ Application แรกเนี่ยก็คือ Bitcoin ซึ่งมันเป็น Transactional Protocol ให้คนโอนเงินข้ามไปต่างประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากออกมาได้ไม่นานเนี่ย developer ทั่วโลกก็ push blockchain beyond finance beyond the money system นะครับก็จะเป็นเฟสที่2เนี่ยเราจะเรียกว่า internet of asset นะครับเฟสแรกสุดคือ internet of money นะครับซึ่งมันผ่านไปอันแรกสุดคือการโอนเงินนะครับเฟสที่2คือเรียกว่า internet of asset คือ push blockchain beyond finance หรือ money system แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะdigitize ทรัพย์สิน beyond เรื่องของเงินได้แล้วนะครับอย่าง Factum ก็เป็นสตาร์ทอัพอีกอันหนึ่งที่จับมือกับ Honduras เพื่อที่จะเก็บโฉนดที่ดินเนี่ยเข้าไปอยู่ใน blockchain ใช่ไหมครับเพื่อที่จะป้องกันรัฐบาลหรือคนกลางที่มัน corrupt เนี่ยสามารถคนใดคนหนึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยน record of ownership ได้นะครับหรือจะเป็นเก็บ record ของ painting ว่าใครเคยเป็น previous owner ของ painting นี้มาก่อนเพชรจริงเพชรปลอมสามารถ authenticate ได้นะครับ Walmart ก็เริ่มใช้ blockchain แล้ว 3-4 เดือนที่แล้วในการเก็บประวัติสินค้าของทุกๆไอเทมที่อยู่บนเชลฟ์ของเขาก็สามารถเช็คลูกค้าในก่อนที่จะซื้อไข่ไก่หรืออะไรเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าไข่มาจากโรงงานไหนบ้างมีประวัติเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับผักอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมีเป็น full traceability ได้นะครับก็จะมีเป็นทางด้านของ EKYC Estonia government ก็เริ่มที่จะให้คนเนี่ยสามารถใช้ blockchain ใช่ไหมครับในการทำ KYC หรือ healthcare record เหมือนกัน medical record ทุกวันนี้ปัญหาของคนไทยก็คือจะมี medical record อยู่แค่หมอคนเดียวโรงพยาบาลเดียวพอไปเจาะเลือดไปเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ต้องทำใหม่หมดทุกอย่างถูกไหมครับหรือ KYC ยืนยันตัวตนเหมือนกันทำที่แบงก์ก็เสียเวลาเป็น1 วันกรอกเอกสารยืนยันตัวตนอยากจะไปเปิดแบงก์เพิ่มก็ต้องไปทำทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกนี้มันสามารถเก็บข้อมูลอยู่ใน blockchain แล้วก็แชร์กันทุกแบงก์แชร์กันทุกโรงพยาบาลเพื่อที่จะประหยัดเวลาของคนได้เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ beyond การเงินแล้วนะครับหรือพาสปอร์ตยังใช้เป็นกระดาษอยู่เลยใช่ไหมครับหมดวีซ่าเนี่ยหมดเป็นวันๆในการขอทำไมเราไม่เก็บ record ว่าเข้าประเทศไหนบ้างเข้าไปอยู่ในบล็อกเชนและแชร์กันทุกประเทศล่ะใช่ไหมครับ immigration มันก็จะเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้มัน beyond การเงินนะครับเราจะเรียกว่า internet of asset นะครับทรัพย์สินหรือ digitize ที่แมนฮัตตันนะครับที่สหรัฐก็ digitize ทั้งคอนโดแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่า fractional ownership ของ property ก็มีแล้วสามารถคนเนี่ย 1,000 คนสามารถจะเป็นเจ้าของห้องคอนโด1ห้องร่วมกันได้โดยการถือเหรียญซึ่งเป็น digital representation คล้ายๆกับหุ้นนะครับไปปล่อยเช่าได้เงินปันผลเหมือนกันมันก็จะมี business model ใหม่ๆที่มากับเทคโนโลยีใหม่ๆเฟสที่3เนี่ยเราจะเรียกว่า internet of entities นะครับคือเป็นบริษัทที่มันวิ่งของมันเองได้นะครับบล็อกเชนเนี่ยสามารถเป็นบริษัทได้แล้วนะครับเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตมันมาปุ๊บมันก็สร้าง business model ใหม่ๆที่เราเรียกว่า e-commerce ขึ้นมาในยุคนั้นคนก็ไม่รู้จักว่า e-commerce คืออะไรซื้อขายกันไม่เห็นหน้าตาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้คนในยุคนั้นก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับยุคนี้เหมือนกันนะครับมันมีบริษัทที่เรียกว่า decentralized autonomous organization DAO มันคือบริษัทที่มันสามารถฟังก์ชันได้ด้วยตัวของมันเองแล้วโดยที่สามารถ automate ทุกๆ condition ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี CEO นักการตลาดนักการบัญชีไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปนะครับอันนี้อาจจะลองกลับไป search เพิ่มเติมได้ DAO นะครับซึ่งมันก็เป็นบริษัท generation ใหม่ที่สามารถ run ด้วยตัวของมันเองได้เลยผ่าน smart contract ใช่ไหมครับ blockchainนะครับซึ่งอันนี้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มีสิ่งที่เรียกว่า ICO Ethereum เนี่ยเป็นการทำใช่ไหมครับ ICO อันแรกใช่ตอนนั้นเอา Bitcoin มาแลกเป็น Ether นะครับ ซึ่งมันก็เป็น business model ที่มันวิ่งของมันเองได้โดยการที่ monetize โดยการที่เป็นแพลตฟอร์มให้คนมาสร้างเป็นบล็อกเชนเพิ่มแต่การที่จะสร้างเป็นบล็อกเชนเพิ่มเนี่ยต้องซื้อเป็นแก๊สขึ้นมาก็ต้องมี demand สำหรับ ether มันจะเป็น crypto economics ของมันที่สามารถวิ่งของมันเองเป็น self regulated entity ได้เลยนะครับอันนี้อาจจะไปเร็วๆแล้วกันอาจจะลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับอย่างเฟสที่4เฟสล่าสุดเนี่ยเราจะเรียกว่า value web นะครับหรือ interoperable ledger นะครับมีโค้ดที่ผมชอบที่สุดคือเขาบอกว่าเว็บ 1.0 เนี่ยมันเกี่ยวกับการ publish information ให้คนอ่านเขาบอกว่าเว็บ 2.0 เนี่ยมันคือ interaction ละก็คือ Facebook หลังจาก publish เสร็จปุ๊บคนสามารถเข้าไปมี social interaction ได้เขาบอกว่าเว็บ 3.0 มันกำลังจะมาแล้วนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนมูลค่าออนไลน์โดยที่ไม่จำเป็นต้องมี banking คนกลางนะครับเหมือนกับที่เรา interact กันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือพิมพ์แล้วนะครับออนไลน์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเรียกว่า value webนะครับ Open Financial System Open Financial Web มันกำลังจะมานะครับปัญหาปัจจุบันของวงการบล็อกเชนก็คือ Bitcoin เป็นโทเค็นที่อยู่ใน Bitcoin Blockchain ใช่ไหมครับ Ether เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ใน Ethereum Blockchain มันยังคุยกันคนละภาษามันทำให้บริษัทผมเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนไทยที่อยากจะแลก Bitcoin เป็น Ether เนี่ยต้องโอนมาที่ Exchange ตัวกลางเป็น Centralized Exchange แล้วก็ซื้อขายมันซื้อขายหุ้น Bid and Ask พอ Match ปุ๊บก็ค่อยโอนเป็น Ether ที่เขาได้เนี่ยออกจากระบบไปนะครับแต่พอเฟสที่4เนี่ยมันเป็นเฟสล่าสุดที่เราเรียกว่า decentralized exchange protocol นะครับมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Kyber Network 0x one chain อะไรพวกนี้มัน cross chain transaction มันออกมาแล้วแปลว่ามันทำให้โทเค็นในแต่ละ blockchain เนี่ยพูดภาษาเดียวกันได้แปลว่าในอนาคตเนี่ยโทเค็นที่จะ represent มูลค่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น digital pet digital ทอง digital identity property ส่วนตัวใช่ไหมครับintellectual property ชื่อเสียงดาราอะไรพวกนี้ครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ frictionless เลยนะครับลองคิดถึงภาพในอนาคตที่สมมติเด็กอายุ13เนี่ยเล่นเกมเก็บดาบได้อยู่10เล่มซึ่งดาบเนี่ย10เล่มเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ในเกมของเขาในอีโคซิสเต็มของเขามันแลกเป็นเงินได้แต่เขาถ้าสมมติเขาเกิดหิวข้าวขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเดินไปที่เบอร์เกอร์คิงแล้วเขาก็จ่ายดาบ10เล่มของเขาเนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็นเงินเพื่อที่จะซื้อเบอร์เกอร์ได้แต่ฝั่งของเบอร์เกอร์คิงเขาก็รับแค่ value format อยู่2ชนิดอาจจะรับแค่ bitcoin กับ fiat currency เงินบาทformat เป็นแค่2อันนี้แต่สิ่งที่วิ่งอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยตอนที่เด็กโอนดาบไป10เล่มเนี่ยมันจะ auto exchange เป็นราคา free market ตามราคาตลาดและสิ่งที่ arrive ที่ Burger King เนี่ยจะเป็น Bitcoin เป็น fiat currency ก็ได้ Burger King ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเด็กใช้อะไรจ่ายนะครับเหมือนกับที่ตอนนี้วงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยคนจะสื่อสารกันยังไงก็ได้คุณจะคุยกันใน format ของ PDF หรือ Microsoft Word มัน frictionless มัน convert กันได้ frictionless แล้วนะครับมันพูดภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือเฟสล่าสุดที่ในอนาคตเนี่ยการแลกเปลี่ยนมูลค่าทุกชนิดมันจะไม่มี friction แล้วนะครับมันคือการสื่อสารทีนี้ขออนุญาตเสริมคุณท็อปนะคะว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงมูลค่าเนี่ยเรามักจะคิดไปเองว่ามันคือเงินคือทองคือหุ้นคือบ้านคือ property แต่จริงๆแล้วหลายอย่างมันสามารถสร้าง value ด้วยได้อย่างที่เมื่อสักครู่น้องท็อปบอกโซเชียลโปรไฟล์คุณก็ดีหรือข้อมูลทางด้านสุขภาพของคุณก็ดีเขาก็ซื้อขายกันอมคลุมกันไปหรือแม้แต่โซเชียลแอคหรือว่าความดีของคุณก็ดีเนี่ยมันมีมูลค่าได้ดิฉันยกตัวอย่างของการ implement ของจีนคือตอนนี้มันไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราน่าจะเอาตามแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นอีกอันนึงที่คือเป็นการที่มันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ดิฉันสนใจบล็อกเชนตรงนี้อย่างมากเพราะว่าดิฉันมองไปไกลถึงในอนาคต10ปีข้างหน้าว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะช่วยในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเราไม่ติดอยู่ในระบบ centralized มากจนเกินไปเรากำลังจะพูดถึงตีมูลค่าความดีของพวกเราถ้าเกิดไม่ฝ่าไฟแดงไม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะคือคุณน่าจะมีโซเชียลเครดิตแบ็กกลับไปทีนี้วิธีคิดของรัฐบาลก็ดีที่บอกงั้นเซ็นเช็ค500ไปรับเอากันในบัตรอะไรก็ว่าไปแจกมาทุกคนนะคะหรือว่าเดี๋ยวอีกพักใหม่ก็มาเดี๋ยวก็จะปิดสี่แยกแจกเงินกันอีกแล้วเนี่ยนะคะในวิธีคิดแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเรามองในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันเป็น flat across the board เราอาจจะใช้วิธีแนวคิดเทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะมาแปลเปลี่ยนในเรื่องของวิถีชีวิตคุณลักษณะนิสัยเพิ่มครีมหน้าบางให้คุณใช้ได้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะมองว่าประเทศมันใหญ่ไปมันอาจจะฟังดูยากแต่ดิฉันขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าอย่างวันนี้เนี่ยในคอมมูนิตี้บางอันที่เรากำลัง advice อยู่เนี่ยในระดับหมู่บ้านในระดับโครงการคอนโดแทนที่เขาจะบังคับว่าคุณห้ามทิ้งขยะห้ามจอดรถนู่นนี่นั่นเราเป็น incentivize นะคะแล้วก็ kick back โดย tokens นี้เอามาใช้ซื้อของข้างล่างได้กระจุกกระจิกเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็น mechanism ที่อาจจะดูไกลตัวแต่ดิฉันคิดว่าอย่างที่คุณท็อปเล่าให้ฟังเนี่ยเราเห็น development มาเยอะมากแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมบนเทคโนโลยีนี้ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเราอยากให้ช่วยกัน ช่วยกันเอาใจช่วยค่ะแล้วดูถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีอันนี้ค่ะอีกไม่นานก็อาจจะเข้ามาอยู่ในส่วนของ culture ขององค์กรหรือว่า culture ของสังคมเราได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนถามคำถามว่ามันทั้งตัวของ ICO แล้วก็บล็อกเชนเนี่ยมันมี impact ในมุมของเศรษฐกิจยังไงได้บ้างคะอาจจะพูดถึงภาพของ New Economic System ค่ะงั้นก็ขออนุญาตพูดภาพรวมๆนะคะบล็อกเชนกับ ICO ต้องอันแรกก่อนอย่าง ICO alone with or without blockchain ก็สามารถทำได้นะคะแต่มันอาจจะไม่คุ้มเท่ากับกระบวนการที่มี blockchain embedded ในเรื่องของการเพิ่ม impact ทางเศรษฐกิจอย่างสักครู่ที่ต้องยกตัวอย่างให้ฟังความเป็นไปได้ในเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ foreign direct investment ซึ่งเมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของ BOI ต้องจับบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันเปิดโอกาสให้เป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้มิสเตอร์จอห์นที่อยู่ฟาร์มอะไรก็ไม่รู้อยู่ออริกอนเนี่ยก็สามารถลงทุนใน SME ของบ้านเราได้ลองคิดตัวอย่างตรงนั้นดูมันกำลังเปิดภาพรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นประเด็นที่2คือ ICO เนี่ยถ้าเราทำไปได้ดีนะดิฉันไม่ได้บอกว่า ICO ดีทั้งหมดนะคะถ้าเราทำไปได้ดีเนี่ยมันจะเป็นการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบคือมันเป็น asset class อีกรูปแบบหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดใคร enjoy อยู่หุ้นซื้อตอนเป็น 1,700 ก็เสียใจด้วยนะคะ อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็น asset class ที่คุณว่าคุณจะลงทุนใน startup รูปแบบต่างๆใน technology infrastructure ก็เป็นไปได้นี่นะครับเป็นควอที่ผมชอบมากเขาบอกว่า20ปีแรกเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันได้อินเทอร์เน็ต creates digital abundance นะครับตอนนี้เขาบอกว่า blockchain เนี่ย creates digital scarcity ในอดีตตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเนี่ยเราไม่เคยที่จะสามารถที่จะมีเป็น digital scarcity ได้เลยเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาพอเราใช้ TCP/IP หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เราสามารถ maximize information ได้ใช่ไหมครับในการแชร์ข้อมูลกันสื่อสารกันฟรี real time 24 ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่มันทำด้วยการเพิ่มสำเนาถ้าสมมติผมบอกให้คุณเนี่ยส่งอีเมลไฟล์รูปภาพอันนั้นที่อยู่บนเครื่องของคุณหน่อยมาให้ผมเนี่ยไฟล์รูปภาพอันนั้นยังอยู่ในเครื่องของคุณอยู่ไหมครับไอไฟล์สวัสดีตอนเช้าเนี่ยครับที่ส่งผ่านไลน์กันเนี่ยไฟล์รูปภาพนั้นยังอยู่ในดอกไม้สีส้มอันนั้นเนี่ยยังอยู่ในมือถือของคุณอยู่ไหมครับมันยังอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เป็นไรในการแชร์ข้อมูลเนี่ยยิ่งมีไฟล์เยอะยิ่งดีมันคือการ maximize communication information เพราะฉะนั้น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลด information เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วพอสิ่งที่เราอัปโหลดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยการแลกเปลี่ยนเนี่ย velocity ของมันเนี่ยการหมุนมันจะเร็วมากแล้วมันก็จะฟรีมันก็จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางโทรเลขก็หายไปแล้วเพราะมันเป็นออฟไลน์ในการแชร์ข้อมูลมันช้ามันแพงมันมีตัวกลางไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงหมุนช้ามากเลย circulation ของ information ใช่ไหมครับแต่ที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพอเราใส่บล็อกเชนเข้าไปเนี่ยเลเยอร์ที่2ของอินเทอร์เน็ตเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ digitize มูลค่านะครับ Internet of Value มันมาแล้วนะครับในรูปแบบเดียวกับที่เราเคย digitize information แต่พอเราส่งไฟล์อันนั้นนะครับ digital bank พันไปแล้วเนี่ยดิจิทัลไฟล์อันเดิมเนี่ยที่เป็นแบงค์พันที่จะเป็น representation ของแบงค์พันจะหายไปเลยจากเครื่องของคุณแปลว่ามันได้สร้างครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สร้างเป็น digital scarcity ขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าอีกครึ่งนึงของ economy ของเราเนี่ยที่อยู่ในโลกออฟไลน์คือมูลค่าเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดมันเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วเพราะคนมันโกงไม่ได้แล้วส่งไปปุ๊บมันไม่มีสำเนาแล้วครับไม่เหมือนไฟล์สวัสดีตอนเช้าใช่ครับแปลว่าอะไรเราจะสามารถที่จะสร้างอัปโหลดตั้งแต่เพชรทองที่ดินคอนโดชื่อเสียงดาราทุกอย่างเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วพอมูลค่ามันเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ก็คืออะไรครับ velocity มันจะหมุนอย่างรวดเร็วมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางสามารถทำงานได้24ชั่วโมงพูดภาษาเดียวกันแปลว่าถ้าสมมติมูลค่ามี velocity มันหมุนเร็วเนี่ย GDP จะโตอีกหลายประเทศหลายเท่าเลยนะครับเพราะว่าการแชร์มูลค่ามัน effective กว่าการแชร์มูลค่าใน20ปีก่อนนะครับมันก็พออินเทอร์เน็ตมันมาปุ๊บการแชร์ข้อมูลมันหมุนเร็วขึ้นปุ๊บ GDP ของประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าเหมือนกันข้อแตกต่างก็คือ Internet of Information ไปแล้วตอนนี้ Internet of Value มันกำลังจะถูกอัปโหลดเข้าไปแล้วนะครับในโลกออนไลน์ทุกมูลค่าทุกชนิดนะครับคุณส้มขอเติมคำถามคุณส้มอีกอันหนึ่งได้ไหมถ้าเมื่อถามถึง Economic Impact แล้วเนี่ยอยากตอบเรื่อง Social Impact อีกสักอันหนึ่งคือเมื่อสักครู่ได้เล่าให้ฟังแล้วในเรื่องของ Social Credit ที่มันมีความเป็นไปได้จากพื้นฐานของเทคโนโลยีที่น้องท็อปได้เล่าให้ฟังอยากมองอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็เป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำเหมือนกันว่าเราลองนึกดูว่าวันนี้เพนพอยต์ของโลกของเราคืออะไรหนึ่งในนั้นดิฉันนั่งมองไอ้Win-Win Worldเนี่ยหนึ่งในนั้นคือที่มันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Aging Society ทุกท่านคิดพร้อมกันนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นผู้สูงอายุเราอยู่ในบ้าน แล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆเราจะ monetize หรือทำให้บ้านนี้กลายเป็นเงินเนี่ยก็ต้องเป็นวันที่เราตายแล้วขายอะถูกไหมคุณส้มอยู่ดีๆแล้วขายแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้มันยากมากแต่ที่ฉันมองใหม่ว่าถ้าเกิดมันมี business model มันจริงๆมันไม่ใช่มันมีหรอกมันมีแล้วแล้วเราก็มันกำลังทำอยู่เป็น business model ที่บอกว่าเราอยู่บ้านของเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็สามารถรับ value ของมันในแต่ละวันเพิ่มขึ้นได้วันนี้เดี๋ยวฉันซื้อ 10,000 ต่อตารางเมตรอยู่ไปเรื่อยๆราคามันขึ้นแฮะแต่แทนที่ดิฉันจะไม่ได้ใช้เลยตอนที่มีชีวิตอยู่จะมีโอกาสให้คนอื่นใช้ตอนที่ฉันตายเท่านั้นเนี่ยทำไมฉันไม่เอา value ตรงนั้นเนี่ย tokenize it แล้วก็สามารถที่จะเป็น value ที่เข้ามาเป็นเหมือนเป็น expense ของตัวเราเองในปัจจุบันดิฉันมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะ speculate ค่าของเหรียญหรืออะไรธรรมดาละมันคือการเปลี่ยนโลกที่จะทำให้เราเปลี่ยนมุมคิดโดยสิ้นเชิงว่าเราจะสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ได้ยังไงโดย business model ใหม่ๆดิฉันอยากให้ทุกท่านจับตา2เรื่องด้วยกันคือว่าการเติบโตของ blockchain ก็ดีและการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆของ sharing economy ก็ดี2อันนี้เนี่ยค่ะเมื่อมันผนวกรวมกันมันจะสร้าง business model ใหม่ที่ในแง่ของทางดีๆได้อย่างอีกมหาศาลในเชิงสังคมค่ะค่ะก็คีย์เวิร์ดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการtokenize นะคะเรา tokenize ได้หลายอย่างเลยนะคะคราวนี้เนี่ยอยากจะขอเรียนถามต่อนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมไหมคะที่จะ adopt ทั้ง ICO แล้วก็ blockchain ก็ทางด้านของ regulation เนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศแรกๆไม่ใช่แค่ในอาเซียนนะครับในแรกๆของโลกเลยที่มีกฎหมายออกมารองรับชัดเจนนะครับกลต.ก็มีเป็น exchange license สำหรับ secondary market แล้วนะครับตลาด centralized exchange ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งนั้น broker license dealer license ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีเป็น ICO portal license ทั้งฝั่งของ primary market ด้วยที่จะมาระดมทุนให้กับโปรเจกต์ต่างๆถือว่าค่อนข้างเร็วกว่าประเทศอื่นนะครับถือว่าค่อนข้างนำหน้าประเทศอื่นส่วนทางด้านของ ecosystem เนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับจำนวนบริษัทที่มีอยู่เนี่ยเรายังตามหลังประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยแค่ exchange อย่างเดียวเขามีประมาณ30 กว่าเจ้าแล้วนะครับเมืองไทยยังมีแค่3 เจ้าที่ได้ license ในเมืองไทยนะครับประมาณ10 เท่าที่จำนวนของบริษัทที่มีอยู่มีเจ้าไหนบ้างคะ3 เจ้าก็มีBX แล้วก็ Bitcup แล้วก็สตางค์นะครับ3 เจ้าที่ได้ license ไปกับทางกลต.แต่ไปที่เกาหลีใต้เนี่ยมี30 เจ้าแล้วก็ ICO project เนี่ยจากที่ต่างประเทศเนี่ยทั้งยุโรปทั้งอะไรเนี่ยออกมาเยอะกว่าเมืองไทยเยอะมากตอนนี้เมืองไทยก็มีอยู่ 2-3 เจ้าที่ออกมาเพราะฉะนั้นทางด้านของการพัฒนาก็ยังตามหลังทางฝั่งของยุโรปอยู่ใช่ไหมครับฝั่งของเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ถือว่ากฎหมายถือว่าค่อนข้างเร็วถ้าในมุมของดิฉันที่เกี่ยวข้องกับ ICO นะคะหลายคนยังเข้าใจว่า ICO คือการได้มาซึ่งเงินง่ายๆหรือ easy money อันนี้เล่าอาจจะขับไม่ออกก็ได้มีคนชอบโทรมาว่าอาจารย์นอกครับผมอยากจะ raise fund ผ่าน ICO ถามเจ้าเท่าไหร่ประมาณ 500,000 ครับอาจารย์ 500,000 USD เหรอเปล่า 500,000 บาทจะไปทำอะไรอ๋อที่ผมจะเปิดร้านขายน้ำดิฉันก็ต้องย้อนกลับว่าอย่างน่ารักนักเรียนฟังครูนะ 500,000 เนี่ยก่อนอื่นกลับไปขอแม่ก่อนเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่ากระบวนการ ICO เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่มันจะเสกเงินอะไรมาก็ได้มันคือกระบวนการที่ถ้าจะทำให้คุ้มและทำให้ดีมันต้องมีสเกลนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมักจะบอกอย่างนี้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราเดี๋ยวครูจะพาไปคุยกับ crowdfunding platform ที่เขาจะสเกลประมาณเนี้ย500,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงกันว่า ICO process ไม่ใช่ easy moneyอันที่2คือว่าจากการที่เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ย ICO ที่ดีนะคะวันนี้นะคะทุกท่านถ้ามีการชักชวนให้ซื้อ ICO อะไรในไทยเนี่ยขอให้เช็คกันก่อนดิฉันมักจะตั้งคำถามว่า ICO เนี่ยเวลาเขา create tokens มามันเราต้องตอบให้ได้ว่ามันมีบทบาทอะไรมี features อะไรแล้วเราจะได้ benefit อะไรถ้าคนที่มาเสนอขายคุณตอบ3คำถามนี้ไม่ได้เชิญไล่ออกไปเลยเพราะว่าเราประเทศไทยมันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันว่าพอเราถูกกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะเราก็มี ICO ต่างด้าวอะค่ะก็อยากที่จะมา stamp แบรนด์ประเทศไทยออกไปแต่พอเราทำ due diligence แล้วเนี่ยเราก็มีความเป็นกังวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงว่าต้องรอให้กฎหมายมาเป็น brand stamp ให้กับ deals นะคะแต่เราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของ ICO อันแรกก็คือแนะนำให้ไปดู Open Tech ของคุณส้มนะคะอันถัดมาเราก็อวยกันไปกัน2คนเนี่ยค่ะเรามีกันอยู่2คนอันถัดมาก็คือว่าเวลาเราทำ ICO เวลาเราดู tokens นะคะดิฉันมักจะบอกเสมอว่าในฐานะที่ฉันเป็น advisor เนี่ยดิฉันดู2 อย่าง 1. คือความน่าสนใจของโทเก้นอันนั้นว่ามันน่าสนใจไหมแต่2สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดว่าการออกมาซึ่งโทเก้นนี้เนี่ยมันจะสร้างความยั่งยืนของธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้น attractiveness แล้วก็ sustainability of business คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเราเห็นมาเยอะแล้วว่าไอเหรียญที่หวือหวา2 ปีมันไม่รอดแล้วคนที่จะเจ็บช้ำน้ำใจซวยไปก็คือลูกน้อยของเราคือคนใดของเรานั่นเองแหละที่เราลงทุนไปโดยที่ว่าตามเพื่อนหรือเชื่อถือในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายการย้อนกลับไปเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆหนึ่งคืออย่ากลัวแต่ว่าต้องรอบคอบค่ะเดี๋ยวผมขอเสริมคำถามที่เรานิดหนึ่งนะครับบอกว่าเมืองไทยมีความพร้อมยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดทางด้านของฝั่ง regulation ไปแล้วของฝั่ง startup ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าฝั่งของ business เนี่ยครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างตอนนี้แบงก์ชาติก็มีอินทนนท์โปรเจกต์ที่ทำกับกลุ่ม R3CEV นะครับมาแทนระบบบาทเน็ต systemโอนเงินวันศุกร์ไม่เงินวันจันทร์เพราะว่าบาทเน็ตเนี่ยครับใช่ไหมครับแบงก์ชาติไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับก็จะมีเป็น real time settlement ใช้บล็อกเชนหลังบ้านนะครับใช้ของ Corda R3 อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งแบงก์สีม่วงก็ไปลงทุนใน Ripple ใน Series B นะครับ investment round แล้วตอนนี้ก็ทำ pilot test ให้คนไทยเนี่ยโอนเงินฟรีแล้วจากเมืองไทยไปประเทศญี่ปุ่นเพราะเขารู้ว่าในอนาคตมันเก็บเงินค่าโอนเงินทางไกลไม่ได้แล้วครับเหมือนกับที่ telcos AISD Tag True เขารู้ว่าในอนาคตที่ผ่านมาเขาเก็บเงินค่าโทรทางไกลไม่ได้แล้วเพราะว่า TCP/IP Skype Facebook Line มันมาหมดแล้วใช่ไหมครับไม่มีใครจ่ายเงินแล้วเพราะฉะนั้นแบงก์สีม่วงก็เริ่มปรับตัวแล้วนะครับสีม่วงนะครับสีชมพูยังไม่ใช่นะครับสีชมพูนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับตอนนี้นะครับ ก็มีการปรับตัวอย่างแบงก์สีเขียวเนี่ยก็มีทำเป็น Trade Finance ใช่ไหมครับ Supply Chain ด้วย Blockchain ใช่ไหมครับมีการจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างเป็น Blockchain Authentication Platformเพื่อที่จะป้องกันพวก certificate นะครับว่าจบจากมหาลัยอะไรจริงหรือเปล่าจบHarvardจบอะไรจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไปซื้อที่สะพานเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับก็สามารถเป็นทุกอย่างที่เป็น official document เนี่ยสามารถ authenticate ได้ผ่านของ blockchain ใช่ไหมครับ Power Ledger ก็จับมือกับแสนสิริเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายไฟฟ้ากัน peer to peer ได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันทางด้านของฝั่งของ business side นะครับในเมืองไทยค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องกำหนดไหมคะว่าต้องเป็นไซส์อะไรธุรกิจอะไรถึงจะควรจะออก ICO หรือว่าจะทำ apply เอา blockchain เอามาใช้ค่ะผมมองว่ามันเป็นพวกนี้มันเป็น open source technology ครับมันไม่ได้ลิมิตว่าคุณต้องขออนุญาตใครมีไซส์อะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนกับใครอยากจะมาเปิด startup ก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตว่าคุณจะสร้างธุรกิจบน infrastructure ที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับมาร์ค ซูเบิร์กที่ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยสร้างจากอยู่ในมหาลัยเขาไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตใครเพื่อที่จะมาเปิด Facebook ถูกไหมครับมันเป็นฟรีโอเพนซอร์สอินฟราสตรัคเจอร์นะครับบล็อกเชนก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครมองเห็นโอกาสก่อนมากกว่าอยู่ที่ว่าคุณเร็วหรือช้าไม่ใช่ใหญ่หรือเล็กนะครับใครที่มี mindset ที่เปิดก่อนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีได้ก่อนนะครับอย่างแจ็คมาเนี่ยความจริงเขาก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนทั่วไปนะครับแต่เขาเจออินเทอร์เน็ตก่อนแล้วเขาเปิดใจเข้ามาศึกษาก่อนถ้าลองกลับไปดูสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขากลับไปพิมพ์คำว่าเบียร์ตอนนั้นที่ประเทศจีนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเขามองเห็นถึงโอกาสเขาก็เลยสร้างเป็นอาลีบาบาซึ่งเป็นเทคบริษัทบนอินฟราสตรัคเจอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นใช่ไหมแล้วว่ามันก็มีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ก็เลยสร้างเป็นmulti-billion-dollar company ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าไซส์คุณใหญ่หรือเล็กแค่ไหนอยู่ที่ว่าคุณเปิดหรือปิดแล้วคุณขยับเคลื่อนเร็วหรือช้านะครับว่าก่อนที่จะได้ประโยชน์กับเทคโนโลยีใหม่ๆมันคือแพลตฟอร์ม disruptive platform อันต่อไปคล้ายกันค่ะบล็อกเชนและ ICO ทุกประเภทธุรกิจสามารถปรับใช้ได้ทั้งหมดก็เราเคยคิดว่าบล็อกเชนหรือ ICO เนี่ยต้องเป็น Tech Firm เท่านั้นวันนี้ traditional sector นะคะเข้ามาทำความเข้าใจกันบล็อกเชนอยู่แล้วแต่ดิฉันขอเนี่ยไปลึกอีกนิดนึงถ้าคุณอยากจะ implement ดิฉันมีความคิดว่า size does matter เหตุผลตรงนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ยังเป็น early days ของบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน developers ก็ดีเดี๋ยวเราจะได้ฟังผู้เชี่ยวชาญตอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรเล็กนะคะเราอาจจะยังไม่คุ้มตรงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเสมอเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเล็กแล้วเราไม่คุ้มแล้วเราไม่เอาแปลว่าเราทรัพตัวเองอยู่ใน centralization zone อย่างมากเพราะว่าถึงจุดหนึ่งซึ่งก็ไม่นานนี้หรอกนะคะเราก็จะมีการ link up เป็น decentralized เป็น distributed work กันมากขึ้นนะคะของ ICO ตามสถิติแล้วเนี่ยเราก็มีสถิติที่น่าสนใจปีที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี infrastructure fintech จะเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่กระบวนการระดมทุนด้วย ICO แต่ปีถัดมาคล้ายๆปีของปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นโฆษณาเพลงนะคะReal Estateนี่มีเยอะมากเข้ามาใช้กระบวนการ ICO ในการระดมทุนอยู่มากเลยแต่ถ้าดิฉันตอบในสโคปของประเทศไทยที่ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนนะคะพูดต่ออีกเหมือนกันในแง่ว่าในแง่ของความคุ้มทุนของผู้ประกอบการถ้าไซส์ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มีแพลนในการที่จะปรับ business model โดยการใช้บล็อกเชนเป็น infrastructure ดิฉันอาจจะยังคิดว่ารออีกสักนิดหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะไปพร้อมๆกันในลักษณะของ blockchain revolution ในองค์กรดิฉันคิดว่าเริ่มได้โดยทันทีนะคะทีนี้ในมุมของการ apply บ้างนะคะ step to ICO หรือว่า step ในการ adopt blockchain มีทิปในการ suggest ไหมคะมันคล้ายๆกับ startup ครับอย่างแรกคือต้องเริ่มที่ ideas ต้องมี idea มี business model ที่ดีใช่ไหมครับพอมีไอเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาทีมงานละเป็นทีมงานที่จริงจัง run full time นะครับไม่ใช่ part time นะครับมี founding team แล้วก็ต้องหลังจากมีทีมเนี่ยก็ต้องหา advisor ละ advisor ก็ต้องมี skill set อะไรที่ทีมงานไม่มีที่จะมาเสริมกันได้ใช่ไหมครับพอหลังจากมีทีมงานมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถต้องเขียนเป็น white paper ละใน white paper เนี่ยก็ต้องดีไซน์ให้ดีว่า business model เรามีอะไร timeline ของเราเป็นยังไงถูกไหมครับในการ launch แต่ละ phase crypto economics ของเราเนี่ยดีหรือเปล่าเป็นยังไงออกมากี่เหรียญมีฟังก์ชันอะไรบ้างโทเค็นเป็นชนิดไหนบ้างใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องดูที่เทคโนโลยีแล้วว่าเราจะใช้บล็อกเชนยี่ห้อไหนดีในการทำ ICO wallet แบบไหนใช่ไหมครับโค้ดในการเขียน smart contract ก็อาจจะต้องไปเปิดใน GitHub ใช่ไหมครับเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันเป็น peer to peer review ไม่ให้มีบั๊กอยู่ใน smart contract เพราะที่ผ่านมาก็มีเคสที่ระดมทุนปุ๊บก็โดนแฮกไปเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็ต้องสร้างเป็น marketing channel แล้วมันคล้ายๆกับออนไลน์ roadshow ครับเตรียมผ่าน Telegram บ้างให้คนรู้ว่าเนี่ย ICO เราจะเปิดวันที่นี้ investor ทั่วโลกจะได้เข้ามาอ่าน white paper ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมซึ่งใน roadshow เนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็น condition ว่า condition ในการลงทุนของเราเนี่ยณวันที่นี้เวลาเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนเป็น Dutch auction หรือเปล่า English auction ใช่ไหมครับก็ต้องมี criteria ให้ชัดเจน first come first serve basis หรือเปล่าเพราะฉะนั้น investor ก็จะได้รู้เกมเดียวกันกฎเหมือนกันทั่วโลกจะได้เล่นถูกตามกฎกติกาได้ใช่ไหมครับถ้าจะทำให้ดีหน่อยเนี่ยนอกจาก white paper แล้วเนี่ยเราควรจะมีเป็น yellow paper ด้วยซึ่งเป็น scientific paper นะครับซึ่ง yellow paper นี้ถ้าใครไม่ได้จบเลขมาก็คือจะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแบบ mathematical paper มากๆใช่ไหมครับอาจจะมีเป็นอีกอันนึงซึ่งเป็น positioning paper ประมาณ3หน้าเป็น executive summary ให้ดูว่า project เราเป็น premium project มีทั้งหมด3 paperอาจจะพัฒนาเป็น prototype ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไปให้ investor เข้ามาเห็นว่ามันมีอะไรที่มัน tangible ไม่ใช่ได้ขายแค่ไอเดียเท่านั้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็มาดูทางด้านของกฎหมายแล้วเพราะกฎหมายก็สำคัญถ้าสมมติวาง structure ผิดเนี่ย issuance company อยู่ที่ไหน operating company อยู่ที่ไหนถ้าสมมติระดมทุนเสร็จปุ๊บจ่ายภาษี 15% 30% project อาจจะล่มก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเงินหายไปจากการจ่ายภาษีเยอะเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเงินอาจจะไม่พอเลี้ยงทีมในเท่าไหร่ใช่ไหมครับcondition ต่างๆในการ liquidate ก็ต้องบอก investor ชัดเจน1 ปี cliff มี 1 ปี cliff period 4 ปี vested หรือเปล่าใช่ไหมครับมันต้องเล่นเกมให้มันแฟร์ทุกอย่าง information มันต้อง display ใช่ไหมครับทางด้านภาษีกฎหมายทางด้านภาษีก็สำคัญกฎหมายทางด้านของการใช้คำนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายในเมืองไทยก็ตามไม่ทันถ้าสมมติเราใช้คำว่าเป็นเงินบาทแทนที่จะใช้คำว่า token เนี่ยก็จะกลายเป็น under แบงก์ชาติทันทีข้อ4ข้อ5ข้อ6คุณมีหรือเปล่าทุนจดทะเบียน200ล้านแค่ใช้คำผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังใช้คำว่าโทเค็นโอเคคุณ under ICO portal ทันทีใช้คำว่า point มาฝั่งของแบงก์ชาติละแต่ยังมีเป็น loophole อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้คำก็สำคัญนะครับอาจจะ get in trouble ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับความจริงมันมีดีเทลเยอะมากนะครับแต่นี่ก็คือคร่าวๆ step ในการ launch ICO ก็ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมอีกมุมหนึ่งนะคะว่าถ้าเราอยากจะจับตาสิ่งที่เราน่าจะเห็นในปี 2019 เรากำลังคุยอยู่ต้นปีเนาะเราคงจะจับตารอดูด้วยกันได้การเติบโตของ ICO กระบวนการระดมทุนด้วย ICO ก็ดีและการใช้บล็อกเชนเป็น infrastructure เนี่ยดิฉันอยากให้จับตามอง3เซกเตอร์ที่สำคัญคือ1ก็คืออสังหาและ real estate หมายรวมถึงทางด้านโรงแรมคอนโดหมู่บ้านนะคะ2ในเรื่องของ supply chain แล้วก็ logistics นะคะ3 media แล้วก็ advertising ซึ่งตรงนี้เป็น3เซกเตอร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามอง3เซกเตอร์นี้เมื่อปีที่แล้วหลายคนจะมองว่านี่คือ traditional sector ไม่ใช่ tech sector แต่3เซกเตอร์นี้กำลังขยับรุนแรงมากเลยค่ะเรื่องของการ adopt ใช้ blockchain แล้วก็การใช้แนวคิดของ ICO เพื่อที่จะมาระดมทุนสร้างโปรเจกต์ใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำเรื่องราคานะคะค่ะส้มมีคำถามทิ้งท้ายค่ะค่ะว่า how to unlock business with blockchain ค่ะอย่างถ้ามันอยู่ที่ว่าอยู่ industry ไหนนะครับอย่าง industry ที่สามารถที่จะออกเป็น point system ได้เนี่ยอย่างเมื่อก่อน point system ก็เป็นระบบปิดใช่ไหมครับขับรถไปที่เซ็นทรัลก็จะมีเป็น The One Card ที่ใช้แค่ในเครือเซ็นทรัลขับรถออกจากเซ็นทรัลไปเติมน้ำมันที่ปตท.ก็ซื้อกาแฟที่ Amazon ก็มีเป็น Blue Card แค่ใช้ได้แค่อันนี้อันเดียวเป็นระบบปิด AirPoint ก็เป็นระบบปิด Credit Card ก็เป็นระบบปิดถ้าใครอยากจะสร้าง Point System ในอนาคตเนี่ยควรจะใช้ไม่ควรจะใช้เทคโนโลยีเก่าครับเหมือนกับโทรศัพท์บ้านไม่ต้องใช้ Leapfrog ไปใช้โทรศัพท์มือถือเลยมันเป็น Open System ที่ Point ของคุณสามารถพูดภาษาเดียวกันได้เพราะอย่างคุณสามารถในอนาคตเซ็นทรัลอาจจะใช้ T1C บนบล็อกเชนแปลว่าอะไรแปลว่าขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันจ่าย T1C The One Card ชำระค่าน้ำมันก็ได้ปตท. Point ไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลก็ได้ถูกไหมครับในอนาคตสปอร์ตทีม charity ต่างๆก็สามารถมีเป็นเหรียญของตัวเองได้เพื่อที่จะ represent มูลค่า BNK อะไรพวกนี้ก็สามารถออกเหรียญให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของ intellectual property ร่วมกันได้แล้วนะครับคอนเซปต์ของถ้ามาดูฝั่งของพวกที่มีเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น real estate firm ธุรกิจในวงการนี้ก็สามารถที่จะออกเหรียญซึ่งสามารถที่จะ tap lower pyramid ได้แล้วเมื่อก่อนอย่าง real estate เนี่ยก็ tap ได้แค่คนที่มีเงิน5ล้านบาทขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นเจ้าของคอนโด1ห้องได้แต่หลังจากนี้ real estate firm ต่างๆเนี่ยสามารถใช้คอนเซปต์เดียวกับหุ้นนะครับ fractional ownership ใช่ไหมครับออกเป็นเหรียญขึ้นมาแล้วทุกคนสามารถเป็นเจ้าของเหรียญร่วมกันให้มองเหรียญว่าเป็นหุ้น 2.0 ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีเงิน 5,000 บาท 50,000 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ1ห้องคอนโดรวมกันปล่อยเช่าได้รับเงินปันผลมี capital gain ขายที่ secondary market ได้เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะมีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าวงการคุณ อยู่วงการไหนใช่ไหมครับอย่างวงการหรือแค่ภายในบริษัทเนี่ยสามารถใช้ blockchain เพื่อที่จะลด cost ได้เหมือนกันอะไรที่ต้องซิงกันในแต่ละ BU ครับที่ต้องจดแล้วซ้ำเล่าในการทำ EKYC medical record ใช่ไหมครับหรือแค่ภายในวงการ banking เนี่ยเขาบอก operational expense สูงมากคุยกันหลายภาษามากเลยคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีใช่ไหมครับ7%วงการอื่นเหลือแค่ 2-3% เองแบงก์ต่างๆก็สามารถใช้บล็อกเชนแค่ภายในองค์กรใช้เป็น private blockchain เพื่อที่จะลดต้นทุนครับ accounting system ก็ซิงกัน real time เป็น multiple ledger แทนที่จะเป็น ledger เดียวแล้วก็เดินไปคุยอีก ledger นึงก็ไปจดซ้ำเหมือนเดิมสามารถเพิ่ม maximize communication ภายในองค์กรลดต้นทุนได้เหมือนกันนะครับคำถามนี้เป็นมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในวงการไหนมากกว่าแล้วก็เพนพอยต์คืออะไรแล้วก็กลับไปดูว่าเพนพอยต์เนี่ยสามารถอันล็อกได้ด้วยบล็อกเชนหรือเปล่าครับถ้าเป็นดิฉันขอ3ข้อข้อที่1ให้ทุกคนเชื่อที่ดิฉันจะบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนในโลกนี้ทุกเซกเตอร์กำลัง move ไปสู่การเป็นฟินเทคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง move ไปสู่การเป็นฟินเทควันนี้เป็นบริษัทอสังหาสามารถโทเกนไนซ์เองได้มี wallet เป็นของตัวเองเขามีความเป็นฟินเทคเพราะฉะนั้นให้เชื่อดิฉันอย่างหนึ่งว่าทุกอุตสาหกรรมกำลัง moving towards fintech มีอะไรไปทำบูธนี้ต่อได้ ประเด็นที่2ถ้าเราจะเล่นเกมใหม่ก็ขอความกรุณาว่าอย่าใช้กฎเดิมถ้าท่านกำลังล็อกตัวเองอยู่กับ link supply chain แบบเดิมๆของธุรกิจท่านไม่ว่าท่านจะเป็นพี่น้อง SME ก็ดีท่านจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ก็ดีดิฉันอยากจะให้ลบตัวนั้นออกไปเลยค่ะเพราะว่าโลกนี้ณยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรียนอะไรมามันอยู่ที่ว่าเราจะอันเลิร์นในสิ่งที่เรียนรู้แล้วรีเลิร์นสิ่งใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันขอแค่2อย่างค่ะค่ะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าท็อปฟิวเจอร์ลิสต์ของเรานะคะมีการ suggest ให้เราออกนอกกรอบกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจากฟลอร์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะคะให้เวลา2นาที2คำถามค่ะใครถามจะได้โทเก้นจากน้องท็อปนะคะขออนุญาตใหม่ต้องวิ่งไหมค่ะคือปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำทางด้านไก่แล้วก็พืชพันธุ์เกษตรเป็นผู้ผูกขาดในประเทศไทยอยากทราบว่าเกษตรกรรายย่อยเนี่ย จะสามารถสร้างมูลค่าทางสุขภาพทางต้นทุนทางชีวภาพอย่างแสงแดดในเมืองร้อนทำให้เรามีมูลค่าที่สูงขึ้นโดยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านคนกลางอย่างที่เรารู้กันอยู่ แล้วสามารถที่จะลดช่องว่างระหว่างชนชั้นได้ไงครับอย่างวงการเกษตรนะครับก็มีอยู่หลาย use case เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างแรกเนี่ยที่เป็น quick win เลยก็คือการทำ traceability นะครับเก็บประวัติสินค้านะครับไข่อันนี้มาจากโรงงานที่ให้ไก่ออกกำลังกายตอนเที่ยงหรือเปล่าใช่ไหมครับทูน่าแคร์เนี่ยมาจากเรือที่ใช้ slavery ในการหาปลาหรือเปล่า user เนี่ยสามารถผลักตัวเองให้เป็น premium product ได้คนที่จะซื้อขายเนี่ยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถเช็คประวัติก่อนที่เขาจะซื้อได้เลยว่ามันมาจากที่ไหนใช่ไหมเวลาอะไรมาจากโรงงานชื่ออะไรที่ไหนบ้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการ tokenize สินค้าเกษตรเพื่อที่จะเอาตัวกลางออกจากระบบนะครับปัญหาของชาวนาเนี่ยบางทีสมมติผลิตอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันกว่าจะไปถึงผู้บริโภคต้องมี intermediaries เต็มไปหมดเลยบางทีจะราคาขึ้นลงไม่สามารถ hedge ราคาสินค้าได้ด้วยซ้ำไปแต่หลังจากเนี้ยชาวนาเกษตรกรสามารถที่จะผลิตสินค้าปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะไปเก็บไปฝากกับ asset custodian asset custodian คนนี้จะเป็นมีหน้าที่หรือมี responsibility ที่จะ digitize มาเป็น digital token ซึ่ง digital token เนี่ยต้อง digitize ให้อยู่ในรูปแบบ1:1 ratio ห้ามมี inflation นะครับสมมติมีจำนวน10ชิ้นก็ต้องมี10เหรียญที่เป็น1:1 ratio จริงๆเพราะฉะนั้นมันคือแค่เป็น digital representation ในการซื้อขายของสิ่งที่มีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นยางพาราใช่ไหมครับหรือข้าวอะไรพวกนี้ครับก็สามารถเป็นมีเป็นดิจิทัลโทเค็นที่ represent สินค้าพวกนั้นได้เสร็จปุ๊บก็สามารถมาซื้อขายที่ secondary exchange ได้เลยนะครับผมถึงบอกว่ามันคือตลาดหลักทรัพย์ 2.0 นะครับเพราะว่าในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ซื้อขายแค่หุ้นอย่างเดียวแล้วแต่ทุกอย่างที่มีมูลค่าจะซื้อขายในรูปแบบเดียวกับหุ้นแต่เป็น T บวก0ไม่ใช่ T บวก2นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเพชรดิจิทัลทองดิจิทัลยางพาราดิจิทัลข้าวใช่ไหมครับสามารถซื้อขายในราคาตลาดได้เลยแล้วคนทั่วโลกก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านbanking infrastructure ที่เป็นระบบปิดใช่ไหมครับหรือ regulation ต่างๆเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยก็สามารถที่จะ hedge volatility ของราคาของ product ของเขาได้เหมือนกันแล้วก็สามารถได้การขายสินค้าได้โดยตรงหรือขายได้สินค้าได้ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปผ่าน digital token นะครับความจริงมันมีหลายโมเดลมากแต่ผมคิดเร็วๆก็น่าจะมีอยู่2อันที่เป็น quick win ที่สามารถทำได้เลยนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมนะคะคือวันนี้เนี่ยความเสี่ยงของเกษตรกรก็ดีเราเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่นี้ในภูมิภาคนี้ไทฟูนเข้าอะไรเข้าก็เจ๊งกันทั้งนาแต่ถ้าเกิดเรา tokenize คือเกษตรกรคนนี้มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของหลายๆพื้นที่นะคะในประเทศไทยหรือที่อื่นๆในโลกเราก็สามารถเขาเรียกนะคะคือ level out ความเสี่ยงที่จะเกิดจากที่ใดที่หนึ่งได้ซึ่งอันนี้ก็มีแล้วเหมือนกันในเรื่องของ traceability ของ product ก็มีแล้วเหมือนกันเพิ่งกลับมาจากยุโรปดิฉันจะเล่าให้ฟังขำๆก็คือว่าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ใช้เนื้อสัตว์ของดูว่าไข่คือจริงๆเนื้อไก่เราก็ออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกจริงๆเราทานเราก็ไม่ค่อยรู้จนกระทั่ง lab test มันมานะคะหรือว่าซื้อไข่ที่บอกว่าไข่มาจากแม่ไก่ที่อะไรนะ free range คือไม่ได้อยู่ในคอกอะค่ะเราก็ไม่รู้แต่เพียงแต่เราเดาเอาแต่ว่ามีลึกไปถึงว่าไข่อันนี้มันสามารถดูลึกไปถึงว่าตัวที่แม่ไก่ก่อนที่มันจะออกไข่วันนี้มันเดินได้กี่ก้าวคือเพื่อที่จะดูว่าเขามีสุขภาพจิตดีหรือเปล่าคือเราฟังแล้วตลกเพราะเราดิฉันทานไข่ก็แค่ตอกไข่ไม่ได้นึกอะไรแต่มันคือใช่ค่ะมันคือ value แบบใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนซึ่งมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้คีย์เวิร์ดหลายๆคำแล้วนะคะ traceability ใช่ไหมคะ tokenize แล้วขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะจากฟลอร์ค่ะคืออยากจะถามในมุมของเมื่อไหร่ที่ควรจะเลือกใช้บล็อกเชนหรือว่าแบบเทคโนโลยีแบบเดิมที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์คืออย่างกรณีของแสนสิริของบางจากที่ทำ power ledger อย่างเงี้ยนะครับคือใช่ว่าพอมี power ledger มันทำให้การที่มีไฟฟ้าเข้าไฟฟ้าออกมันแก้ไขไม่ได้แล้วมัน trust ได้แต่เทคโนโลยีแบบที่ไม่ใช่บล็อกเชนมันก็คงทำลักษณะเดียวกันได้เหมือนกันโดยเทคโนโลยีแบบเดิมที่ไม่ใช่บล็อกเชนมันก็เลยมีคำถามว่าเมื่อไหร่ที่มันควรจะนี่แหละบล็อกเชนดีกว่าแน่นอนลักษณะแบบนี้หรือว่าไม่ใช่ใช้แบบไม่ใช่บล็อกเชนมันก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับบล็อกเชนมันมา redefine คำว่า trust นะครับข้อแตกต่างระหว่าง centralized กับ decentralized system เนี่ยมันคือ trust issue ถ้าสมมติเราสามารถเชื่อมั่นในคนกลางได้เนี่ยก็สามารถใช้เป็น centralized system ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนกลางคนนี้เกิด corrupt ขึ้นมาเขาจะมี control over ทุกคน ในระบบเลยนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเป็นโรคไกลตัวเพราะว่าคนกลางในเมืองไทยอย่างน้อยมี integrity อาจจะขี้เกียจบ้างไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยมี integrity แต่ประเทศอย่างฮอนดูรัสเนี่ยเขาขี้เกียจไม่พอเขาไม่มี integrity ด้วยเขามี land rights abuse เขาไม่ abuse ผู้คนโฉนดที่ดินเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้เลยคนที่เอาโฉนดขึ้นไปเนี่ยไปหารัฐบาลหรือกรมที่ดินเขาเนี่ยบอกแต่นี่มันบ้านผมกรมที่ดินของเขาบอกว่าอ้าวแต่ดูเช็คในกรมที่ดินของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเป็นบ้านของเพื่อนผมไอ้โฉนดที่คุณถือมาเนี่ยไปซื้อที่สะพานเหล็กมาใช่ไหมใครก็เถียงเขาไม่ได้แล้วถูกไหมครับอันนั้นอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงมันเป็นปัญหาหลักจริงๆนะครับยิ่งบางประเทศเนี่ยบางคนนี่ไม่มี identity ส่วนตัวเขาซื้อขายแม้แต่กระทั่ง identity ส่วนตัวของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นข้อต่างๆมันคือมันมา redefine คำว่า trust ถ้าสมมติเรายัง trust ในคนกลางได้เนี่ยเรายังเป็น hierarchical system เนี่ยใช่ไหมครับก็สามารถใช้ centralized database ได้แต่มันจะ redefine ไปเป็น network centric flat system เป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็น peer to peer authentication platform คุณต้อง corrupt มากกว่า 51% ของคนใน ecosystem นะครับมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องของ trust issue ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าในเคสของอย่างเคสของแสนสิริสมมติเขาจะใช้แค่ใน ecosystem ของเขาในแค่ในบริษัทของเขาเนี่ยก็ใช้ centralized database ก็ได้ assumption คือแอดมินเป็นคนดีแล้วเขาเชื่อมั่นในแอดมินได้แต่ถ้าแสนสิริอยากจะจับมือกับอนันดาโนเบิลขึ้นมาแต่มี trust issue แต่ถ้าทำร่วมกันได้เนี่ยเฮ้ย1+1อาจจะเป็น10แต่ยังไงก็ไม่ไว้ใจกันอย่างนี้ต้องใช้บล็อกเชนแล้วใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาเป็น check and balance ไม่ใช่คุณต้องครอบมากกว่า 51% ของคนใน ecosystem แล้วไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งสมมติลองคิดภาพว่าแสนสิริเนี่ยคุมเป็น centralized system แต่ให้อนันดาให้โนเบิลมาจอยหมดเลยเนี่ยโนเบิลกับแสนสิริโนเบิลกับอนันดาเขาจะรู้สึกว่ายังไงสมมติแสนสิริเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาใช่ไหมครับเปลี่ยนทุกอย่างได้คนเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับเซนทันอยากจะจับมือกับเดอะมอลล์แต่ไม่เชื่อใจกันแต่ถ้าอยากจะให้พอยต์มันพูดภาษาเดียวกันได้คือโคกันได้กับปตท.อย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้บล็อกเชนละเพราะมันแก้ไขปัญหาเรื่องของ trust issue นะครับอยู่ที่ use case นะครับ keyword คือ trust ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทาง Open Tech นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.กันดีเลียวไพโรจน์นะคะแล้วก็คุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะคะที่สละคิวทองนะคะมาจอยกับเราที่นี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงตบมือให้ทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณครับ